สองคือกุศลติกะเวทนาติกะวิปัสสนาติกะสังกิริฏฐาติกะสวิตักกะติกะปีติติกะทัสนะติกะทัสนะเหตุติกะอาจยะคามิติกะเสขติกะปริตตติกะปริตารมณติกะหีนติกะมิจฉาตาติกะมัคคารมณติกะอุปันนติกะอาตีตติกะอาตีตาลมณติกะอัจฉตติกะอัจฉตาลมณติกะสานิทัสนติกะอาโอลาลิกรูป12จัดเป็นขันธ์ได้กี่ขันธ์โอลาลิกรูป12จัดเป็นขันธ์ได้กี่ขันธ์1ขันธ์คือรูปขันธ์เป็นอายตนะได้เท่าไหร่ได้อายตนะ10คือตั้งแต่จักขายตนะถึงโพธพายตนะหรือเรียกรวมกันว่าโอลาลิกายตนะ10ถ้าจัดเป็นธาตุก็10ทนองเดียวกันเปลี่ยนจากคำว่าอายตนะเป็นธาตุแล้วเมื่อจำแนกโดยสัจจะได้กี่สัจจะขึ้นชื่อว่ารูปก็เป็นทุกขสัจเพียงอย่างเดียวใช่หรือเปล่าแล้วก็สุขุมรูป16เมื่อจัดเป็นขันธ์ได้กี่ขันธ์1ขันธ์คือรูปขันธ์เมื่อกี้ยอมตอบว่าอะไรครึ่งขันธ์มันจะมีได้ครึ่งขันธ์มันตั้งแต่ทั้งหมดมี28ใช่มารูปเดียวก็ขันธ์อย่าว่าแต่16เลยแม้แต่อาโปเพียงรูปเดียวก็เป็นรูปขันธ์แล้วรูปนึงก็เป็นรูปขันธ์แล้วแต่ไอ้รวมทั้งหมดมันก็รูปขันธ์อย่างเดียวเหมือนกันไปนั่น12โยมจะไปคิดอย่างนั้นเถิดไม่ได้จะรูปจำนวนมากหรือจำนวนน้อยหรือรูปเดียวก็ตามเป็นรูปขันธ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ไอ้คำว่าครึ่งขันไม่มีนะแล้วถ้ายอมไปตอบนะคะแนนยอมจะครึ่งหนึ่งนะจะบอกให้จะถูกหักคะแนนทันทีมันไม่มีแบบแผนที่ไหนแบบนั้นจะไปคิดมากจนกระทั่งพอรูปไม่ครบเนี่ยมันมีประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็เลยบอกว่าเป็นครึ่งขันไม่มีแล้วก็สุขุมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมแล้วโดยอายตนะได้กี่อายตนะ1คือธรรมายนะแล้วโดยธาตุธรรมธาตุอย่างเดียวโดยสัจจะ1สัจจะแล้วก็มหคตาจิต27เจสิก35จัดเป็นขันธ์ได้กี่ขันธ์นามขันธ์4อายตนะ2คือมนายตนะกับธรรมายตนะธาตุเท่าไหร่2คือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุสัจจะสัจจะได้ทุกขสัจเพียงอย่างเดียวนี่มรรคตาจิต27เจสิก5นี่เราเจอองค์ธรรมตรงไหนองค์ธรรมอย่างนี้เจอที่ไหนที่อารมณ์ตามเนี่ยตรงๆเป๊ะๆเลยเจอตรงไหนตรงมรรคตาธรรมาใช่หรือเปล่าอันนี้อยู่ในติกาไหนมรรคตาธรรมาแน่เหรอมหากตาธรรมาอยู่ในติกะไหนไม่ใช่12เหรอองค์ธรรมมหากตาจิต27เจสิก5เนี่ยนะมหากตาธรรมาปริตาติกาถูกแล้วใครไปบอกมรรคปริตาลมณติกาผิดเลยนะอันนั้นมันต้องเอาตัวรู้อารมณ์ใช่หรือเปล่านี่วันนี้ก็ไม่ได้เราไม่ได้ท่องจำแนกปรมัตถ์ทำสี่โดยขันธ์อนัตถาสัจจะก็ตอนนี้ก็เว้นบ้างก็ได้เพราะว่าดูแล้วโยมก็คล่องกันแล้วนี่ใช่หรือเปล่าเว้นเมื่อวานก็ไม่ได้ท่องเพียงแค่ยกองค์ธรรมมาลองดูที่ว่ายอมจำแนกกันถูกไหมอะไรไหมนะวันนี้เรามาต่อกันด้วยติกะที่16มัคคารมณติกะก่อนจะต่อถามเมื่อวานนี้นิดนึงเมื่อวานนี้เราเรียนหีนติกะแล้วก็มิชตติกะในหีนติกะเนี่ยแบ่งธรรมแบ่งปรมัตถธรรมออกเป็น3พวกด้วยกัน
หรือเป็น3ระดับคือระดับที่ต่ำที่สุดซึ่งใช้คำว่าระดับที่เลวหรือที่ลามกองค์ธรรมได้แก่อะไรอกุศลจิต2เจตสิก27เนี่ยเวลาโยมไปเจอบาลีและคำแปลตรงไหนก็ตามนะที่แปลออกมาในทางไม่ดีเนี่ยโยมต้องนึกเลยองค์ธรรมเนี่ยจะต้องเป็นอกุศลจิต2เจตสิก27อะไรไม่ดีนะต้องยกให้อกุศลจิต2เจตสิก27ใช่เปล่าเนี่ยแต่ไอ้ที่ดีเนี่ยไม่แน่นะไม่ที่ดีโยมไอ้ที่ดีโยมต้องดูให้ดีนะบางทีมันหลายอย่างเนี่ยอย่างมหากุศลเนี่ยดีไหมแต่ดีที่สุดยังมรรคตะดีไหมดีก็ยังไม่ดีที่สุดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันฟันธงง่ายดีมันตัดสินง่ายดีมันจะต้องไปลงที่อกุศลและ72 727แต่เรื่องที่ดีนี่อะไรจะมาบอกมหากุศลไม่ได้นะต้องดูให้ดีนะเพราะดีมันมีหลายระดับอยู่เหมือนกันแล้วก็มัชฌิมาธรรมาธรรมที่เป็นอย่างกลางนี่องค์ธรรมได้แก่อะไรโยนิยะกสุสิทธิ์17โยนิยะปริภาคติ32โยนิยะติ20เวทิสา8รูป28ตรงนี้ที่บอกว่าธรรมที่เป็นอย่างกลางนี่หมายความว่าอยู่ระหว่างธรรมที่ต่ำที่สุดและธรรมที่สูงที่สุดก็คืออยู่ระหว่างหีนาธรรมากับปณีตาธรรมานั่นเองก็ที่ตอบไปเมื่อกี้ก็ถูกแล้วทีนี้ตติยบทปณีตาธรรมาธรรมที่ประเสริฐหรือที่ประณีตองค์ธรรมได้แก่อะไรโลกุตตระจิต8เจตสิก36นิพพานโลกุตตระจิต8เจตสิก36นิพพานเอาเวลาโยมไปเจอคำแปลอะไรก็ตามที่กล่าวถึงธรรมที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดสูงที่สุดเนี่ยต้องนึกถึงนี่ไว้เลยโลกุตตระจิต8เจตสิก36นิพพานนี่แล้วก็ในมิชตาติกะเนี่ยได้พูดถึงธรรมที่มีสภาพเป็นความชั่วและธรรมที่มีสภาพเป็นความดีที่ให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งจุติกับในระดับแห่งตนส่วนในตติยบทก็พูดถึงธรรมที่มีสภาพไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองก็คืออยู่ระหว่างสองอย่างนี่แหละทีนี้ก็ย้อนไปอย่างที่หนึ่งมิชตานิยตาธรรมาเนี่ยธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นความชั่วและให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งจุติติดต่อกันไปไม่มีระหว่างขั้นมีอยู่ธรรมที่มีสภาพเป็นความชั่วเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะที่มักจะออกข้อสอบและให้เราอธิบายก็คือคำว่ามิชตะนิยตธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่มีสภาพเป็นความชั่วและให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งการสิ้นชีวิตติดต่อกันไปโดยไม่มีระหว่างขั้นก็หมายความว่าหลังจากตายเนี่ยต้องรับผลทันทีก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่อย่างแรกก็คือนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมมี3อย่างที่2ก็ปัญจานันตริกรรมมี5นิยตมิจฉาทิฏฐิ3อย่างที่1ก็คือนัตถิกาทิฏฐินัตถิกาทิฏฐิคือพวกไม่เชื่อผลถ้าขยายน่ะก็คือมีความเชื่อว่าความสุขความทุกข์ที่จะรับในภพหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นผลจากการกระทำบุญและบาปในภพปัจจุบันเพราะฉะนั้นทำบุญทำบาปก็ทำไปเลยผลที่รับต่อไปในภายหน้าเนี่ยไม่มีในพวกนี้นัตถิกาทิฏฐิแล้วก็พวกที่สองอเหตุกาทิฏฐิพวกที่ปฏิเสธเหตุก็คือความสุขความทุกข์ที่ได้รับในภพปัจจุบันเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นเหตุคือบุญและบาปที่เคยทำมาแต่อดีตไม่เชื่อแล้วพวกที่สามคืออกิริยะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิเนี่ยคือพวกที่เห็นว่าการกระทำต่างๆเนี่ยจะทำดีทำชั่วเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นแค่กิริยาอาการที่เป็นไปตามปกตินั้นบุญบาปไม่มีสรุปแล้วก็ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษอะไรเนี่ยผู้ที่ยึดถือความเห็นผิดอย่างนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยเป็นอันตรายมากเพราะว่ามันจะมีผลเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปปฏิสนธิเพื่อรับผลอันนี้ทันทีถ้าโยมไปอ่านในตำราเรื่องเกี่ยวพวกกรรมทีปณีอะไรเนี่ยที่เจ้าคุณพรหมบรีท่านเขียนไว้ที่ท่านมรณภาพไปแล้ววัดยานวาท่านบอกว่าพวกเนี้ยจะไปเกิดนรกขุมพิเศษคือโลกันตนรกแต่ถ้าเป็นพวกทำอนันตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปอเวจีมหานรกแต่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยกเว้นพระเจ้าชาตูเนี่ยฆ่าพ่อนะแต่ควรจะไปตกอเวจีมหานรกแต่ไปตกคุ้มไหนโลหะกุมพีนรกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมพระเจ้าชาตูมีข้อยกเว้นอะไรพระเจ้าชาตูเนี่ยภายหลังสำนึกผิด
แล้วก็หันมาทำนุบำรุงศาสนาใหญ่โตเลยแล้วตอนที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังเป็นประธานอุปถัมภ์ในการทำสังฆทานใช่ไหมเนี่ยแต่ถึงจะทำดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยกรรมชั่วที่ทำไว้หนักมากยังไงยังไงก็ต้องไปรับผลอันนี้ก่อนแต่ว่ามีเหตุบรรเทาโทษเลยไปตกในนรกที่เป็นขุมบริวารจากมหานรกอีกทีคือโลหะกุมพีนรกโลหะกุมพีนรกเนี่ยคือนรกที่เป็นหม้อทองแดงขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนโยมลองคิดดูนะเขาบอกว่าระยะเวลาตกลงไปจากปากหม้อไปถึงก้นหม้อเนี่ย 30,000 ปีแล้วก็พอไปถึงก้นหม้อแล้วเนี่ยก็ขึ้นลอยขึ้นไปอีกปากหม้ออีก 30,000 ปีถ้ากับว่าขึ้นลง1รอบเนี่ย 60,000 ปี 60,000 ปีมนุษย์นะไม่ใช่ 60,000 ปีนรก 60,000 ปี 60,000 ปีมนุษย์ที่ยอมไม่เข้าใจคือว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลที่ทำด้วยชรณะคนที่1คนที่2คือเดี๋ยวจะฟังให้ดีพวกเราเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะอันนี้เป็นวิสัยของพระเจ้าเท่านั้นอธิการมาดูวาระจิตว่าจิตดวงไหนเกิดแล้วก็ชวนะดวงแม้พระมหากัสสปะยังเคยไปนั่งพิจารณาพระพุทธเจ้าทราบยังห้ามเลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างเราไม่รู้ที่เรารู้เนี่ยรู้ตามตำรารู้ตามตำราคือยอมไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นหรอกห่วงว่าขณะนั้นจิตเราเป็นกุศลอกุศลเท่านั้นพอแล้วใช่หรือเปล่ายอมไม่ต้องไปรู้หรอกว่าขณะนี้ชวนะดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางตามได้ทันเพราะว่าแค่ละนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตเกิดดับแสนโกรธขณะไม่เพราะก็สรุปแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าปุถุชนไปคิดก็ปวดหัวเปล่าๆเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในอจินไตยนะเพราะอันนี้เป็นวิสัยของพระเจ้าเรื่องอะไรที่เป็นวิสัยของพระเจ้าเนี่ยแล้วคนธรรมดาพยายามจะไปคิดเนี่ยไม่มีทางหรอกใช่หรือเปล่าไม่ต้องเทียบถึงพระเจ้าหรอกเอาแค่ยอมนั่งเรียนชั้นจุฬาเอกแล้วก็เห็นมหาเอกเขานั่งอยู่ข้างเขาเรียนอะไรกันอยากจะรู้ด้วยเนี่ยเอออย่าไปคิดให้ปวดหัวเลย ใช่หรือเปล่า เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเรียนไปถึงตรงนั้นไม่ใช่ไปนั่งสนใจว่าเขาเรียนอะไรกันมันไม่รู้เรื่องใช่หรือเปล่าไม่ต้องแล้วก็บุคคลอย่างพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรพิเศษกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมัวแต่สงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นงี้ได้ยังไงแล้วบางคนก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะมีจริงในโลกหรอกน่าจะมีคนแต่งเรื่องขึ้นมาอะไรคนเราจะวิเศษไปขนาดนั้นถึงจะรู้ไปทุกอย่างบางคนเขาว่าอาตมาเคยเจอนะโยมข้างวัดเนี่ยเขาบอกว่าพระเนี่ยอะไรก็อ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเก่งอะไรนักหนาเชียวสืบสาวเราเรื่องกลายเป็นคนบ้านเดียวกับอาตมาที่ยุทธยาด้วยนะแต่ว่าเนี่ยพระองค์อื่นเล่าให้ฟังแต่ยังไม่เจออาตมาเขาบอกว่านรกสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องหลอกล่อให้คนหลงทำบุญโดยเขายกตัวอย่างว่าแม่เขาเนี่ยทำบุญทำกุศลตั้งเยอะแล้วพอตายเนี่ยมีทุกขเวทนาแรงเจ็บปวดแล้วก็นอนร้องคนคางมันจะตายไม่เห็นบุญช่วยได้เลยเขาบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์ไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกให้คนทำบุญทีนี้พระองค์หนึ่งก็ไปเถียงทีนี้เนี่ยโยมคนเนี้ยแกประเภทประสบการณ์ทางโลกสูงแล้วฉลาดปรากฏว่าพระองค์นี้เอะอะแล้วก็ยกตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาพอโยมไม่เชื่อก็ทำเป็นยั่วโยมพระองค์นี้ก็โยมคนนี้ก็ไปคุยกับพระองค์อื่นแล้วก็บอกเนี่ยพระองค์นั้นน่ะแหมแย่นิดแย่หน่อยแล้วทำเป็นโมโหบอกแย่นิดแย่ไอมันต้องหาเหตุผลมาหักล้างให้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยไม่ใช่จะบังคับให้เราเชื่ออย่างเดียวบอกโยมต้องเชื่อนะเนี่ยพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนั้นว่างี้ก็บอกอะไรพุทธเจ้าจะเก่งทุกอย่างรู้ไปทุกอย่างเฉลียวว่างั้นนะถ้าบุคคลคนนี้เจอกับโยมจะคุยกับเขาว่าไงในนอกเรื่องนิดนึงถ้าโยมเนี่ยเรียนพระพิธรรมไม่ตอบคนพวกนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วมาพูดกับเราว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกโยมจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงโยมจะไปพูดกับเขายังไงถ้าเป็นอาตมาเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่เชื่อสิใช่หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยโยมไม่ต้องพยายามไปชักแม่น้ำทั้งห้าอะไรก็เชื่อหรอก
ดีไม่ดีเขาจะพูดหลอกล่อให้เราโมโหอีกใช่หรือเปล่าแล้วยอมคนเนี้ยพอก็รู้พระองค์ไหนชอบเป็นเขาจะพูดให้พระเนี่ยเกิดโมโหเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีลีลาการพูดแบบกวนๆดีด้วยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยืนยันว่ามีแล้วเขาบอกให้พิสูจน์ให้ดูที่ว่ามียังไงเนี่ยเราพิสูจน์ให้ก็ดูได้เปล่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนแบบเนี้ยนะถ้าสมมติมาเจออาตมาอาตมาก็บอกว่าตำราเขาว่าอย่างนี้ส่วนจะมีจริงหรือไม่จะเชื่อหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลสำหรับอาตมาเชื่อแต่โยมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าโยมอดทนไม่ได้อยากจะพิสูจน์จริงๆไม่มีใครพิสูจน์ให้โยมได้หรอกนอกจากโยมต้องลองตายด้วยเองนะอาตมาก็ว่าอย่างนั้นนะจริงๆอาตมาเคยเจอเหมือนกันแบบนี้อาตมาก็บอกแบบนี้แหละเออจะให้พิสูจน์ใครจะพิสูจน์ให้ดูได้หรอนอกจากว่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองตามหลักพุทธศาสนานี่พิสูจน์ได้สมถะและวิปัสสนาใช่ไหมทีนี้โยมก็ไปทำบอกโยมก็ไปทำอยู่ดีถ้างั้นจะทำยังไงก็ลองตายเองเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามีหรือไม่อาตมาก็ว่างั้นเราไม่ต้องไปเขี้ยวเข็นให้เขาเชื่อหรอกแบบพระองค์นั้นอ่ะโอ้โหมองโยมต้องเชื่อนะเป็นชาวพุทธต้องเชื่อเอาโยมเขาไม่เชื่อแล้วจะให้เขาเชื่อได้ไงแล้วก็ยังไปยั่วเขาอีกเขาก็ว่าเอาบอกพระอะไรอย่านิดอย่าหน่อยทำเป็นยั่วเอาอย่างงี้ก็ถ้าตามหลักมันก็เป็นอย่างนั้นดิฮะท่านนรกสวรรค์มันมีจริงแล้วมาเชื่อโยมอันตรายไหมเล่าถ้ามีอาตมาไม่อยากใช้คำว่าท่านะเพราะอาตมาเชื่อว่ามีจริงใช่หรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าไปพูดกับพวกเนี้ยเขาบอกอย่ามาขู่ให้กลัวเลยเขาบอกไม่มีหรอกตายแล้วก็ศูนย์นะเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอกับคนพวกเนี้ยโยมจะไปพยายามอธิบายให้เสียเวลาเปล่าๆนอกจากบอกว่าถ้าอยากพิสูจน์ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองก็แล้วลองตายดูนะกล้าไหมล่ะเธอถามดูถ้าสงสัยนักอยากจะพิสูจน์น่ะใช่หรือเปล่าไม่มีใครมาพิสูจน์ให้ดูได้หรอกคนที่ยังรู้จักก็เป็นคือเป็นญาติแล้วว่ามีที่ไหนตายแล้วมาตุฆาตปิตุฆาตอรหันตฆาตโลหิตุบาทแล้วก็สังฆเภทตรงสังฆเภทเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างคือ1ผู้กระทําต้องเป็นพระภิกษุ2ผู้ที่เราไปยุยงก็ต้องเป็นภิกษุด้วยกันและประการที่3ผลจากการยุยงนั้นเป็นเหตุให้สงฆ์แตกเป็นฝักเป็นฝ่ายที่เอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายหมายความว่าเวลาที่ควรจะทําสังฆกรรมร่วมกันก็ไม่ยอมไปทําร่วมแยกกันคนละวงเนี่ยอย่างเนี้ยก็ถือว่าการกระทํานั้นเข้าขั้นเป็นสังฆเภทแล้วแต่ทีนี้ถ้าคนธรรมดาไปยุให้พระแตกกันไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันก็เป็นกรรมหนักนะเพียงแต่ว่าไม่เรียกว่าสังฆเภทเพราะสังฆเภทนั้นต้องเป็นพระทำกระทำต่อพระเฉพาะในวัดเดียวหรือว่าวัดเดียวได้หมดไม่จะเป็นทั้งวัดเดียวกันถ้าไปยุให้พระแตกเพราะพระในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเหมือนกันแล้วทำให้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอ่ะใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำในวัดเดียวกันนะอย่างอาตมาอยู่วัดเพลงเนี่ยจะไปยุให้พระวัดอื่นเขาแตกคอกันมันก็เข้าขายทั้งนั้นแหละไม่ได้เดี๋ยวจะนึกว่าจะต้องอยู่วัดเดียวกันนะไม่ต้องนะอย่างในครั้งพุทธกาลก็เห็นชัดเจนเลยพระเทวทัตเนี่ยยุยงสงให้แตกแยกกันพระเทวทัตยุได้เฉพาะพระพวกไหน พระที่เป็นบุรุษชนและยังใหม่แต่ทำวินัยพระเทวทัตเอาคุณวิเศษบางอย่างไปหลอกล่อนะแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมา5อย่างหนึ่งในจำนวนนั้นมีพวกมังสวิรัติอยู่ด้วยบอกพระเนี่ยต้องมังสวิรัติตลอดชีวิตปรากฏว่า5ข้อพระเจ้าไม่อนุโลมตามอย่างแต่บอกว่าทำได้ก็ดีไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำนะทำได้ก็ดีแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นคนมองการไกลว่ามันจะไปทำแบบนั้นมันจะไปได้สักกี่น้ำเดี๋ยวพระก็เป็นอยู่ลำบากหรอกใช่หรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าทำได้ก็ดีแต่ว่าจะให้เราไปบัญญัติบังคับให้ต้องทำตามนั้นเป๊ะๆเราไม่สามารถจะทำได้พระเทวทัตก็ถือเป็นโอกาสเลยเข้าทางพระเทวทัตเลยไปบอกพระบวชใหม่บอกเห็นไหมเรื่องแค่นี้พระเจ้ายังทำไม่ได้เลยพระเจ้ายังไม่ให้ทำเลยเพราะฉะนั้นสู้เราไม่ได้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยพวกเราจะต้องทำไอ้ห้าข้อที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยให้เข่งคัดเลยรับรองว่าจะดีกว่าที่พระเจ้าบริหารปกครองอีกเพราะฉะนั้นใครอยากไปกับเราก็จงไปปรากฏว่าพระใหม่ก็หลงเชื่อไปกันเป็นจำนวนมากทีเนี้ยพุทธเจ้าก็ใช้ให้พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรไปตามกลับมา
ปรากฏว่าพอตามกลับมาเนี่ยพระเทวทัตเป็นไงปรากฏว่าเทวทัตกับเพื่อนคู่หูชื่อพระอะไรนะโกริตะไม่ใช่อะไรนะพระอะไรโกกาลิกะอะไรใช่ไหมโกกาลิกะใช่ไหมโกริกะหรือโกกาลิกะโกกาลิกะใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ยเป็นเพื่อนคู่หูปรากฏว่ายั่วหาว่าพระเทวทัตเนี่ยทำยังไงปล่อยให้พระบทใหม่นี้กลับหมดพระโกกาลิกะก็เขาเรียกกระโดดเข่าลอยอ่ะ เล่นแม่ไม้มวยไทยอ่ะกระโดดเข่าลอยใส่ยอดอกพระเทวทัตพระเทวทัตก็เลยล้มป่วยมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วปรากฏว่าพอป่วยเนี่ยไปนั่งคิดนอนคิดว่าโอเราเนี่ยทำผิดกับพระศาสดาไว้เยอะสำนึกผิดอยากจะมาขอโทษขอโพยมาขอขมาไอตอนที่ป่วยหนักอ่ะปรากฏว่าก็ให้ลูกศิษย์ช่วยกันหามาพระอานนท์ทราบก็คอยรายงานเป็นระยะว่าพระเทวทัตมาถึงตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วเพื่อจะมาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่ายังไงพระเทวทัตก็มาไม่ถึงเนี่ยปรากฏว่าพอมาพักวางเตียงเราเอาเท้าหย่อนลงไปเป็นไงธรณีสูบเลยถ้าใครเคยไปอินเดียนะมันจะมีที่สถานที่พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสูบแต่อาตมาก็ได้แต่ผ่านรู้สึกว่าเขาไม่ยอมจอดให้ไปลงดูนะเขาได้แต่ชี้บอกเนี่ยสถานที่ตรงนี้ใครเคยไปเห็นมาแล้วบ้างมันอยู่แถวไหนอาตมาลืมละอยู่แถวเมืองอะไรใกล้ๆกับเชตวันนะนั่นแหละนั่นแหละเขาเคยชี้ให้ดู2ครั้งแล้วทีนี้อาตมาก็ไม่ค่อยได้จำว่ามันอยู่แถวเมืองอะไรเชตวันก็เมืองสาวัตถีสิใช่หรือเปล่านั่นแหละอาตมาก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาว่าพระเทวทัตเนี่ยกำลังเป็นยังไงอยู่บ้างตอนนี้ถ้ายอมไปเรียนเรื่องภูมิในชั้นมัชฌิมตีเขาบอกว่าเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยตกอยู่ในเวจีมหานรกแล้วก็ถูกเหลาเหล็กตึงไว้ตั้งแต่บนมาล่างซ้ายไปขวาอะไรต่ออะไรเรียกทะลุเหล็กแหลมทะลุหมดทุกทางตรึงอยู่กับที่ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ถูกไฟนรกที่ร้อนแรงเนี่ยเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมที่ตัวเองทำไว้แล้วพระองค์ทำนายพระเทวทัตว่าต่อไปในภายหน้าจะเป็นพระเจ้าพระปัจเจกพระเจ้ามีนามว่าอติสะเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอยู่ในชั้นมัชฌิมตีนะ สรุปแล้วกรรมสองประเภทหรือว่าโดยประเภทย่อยๆ8อย่างเนี่ยถ้าหากว่ามีบุคคลที่ทำทั้งนิยตะมิจฉาทิฏฐิทั้ง3ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ตามแล้วทำอนัยกรรมด้วยเนี่ยทีนี้กรรม2ประเภทเนี่ยเขาบอกว่าที่จะให้ผลในภพที่2เนี่ยจะต้องไปชวนะดวงที่7ของทิฏฐิ34ในกรณีของนิยตะมิจฉาทิฏฐิหรือชวนะดวงที่7ของโทสะกรณีที่เป็นปัจจานัยกรรมแล้วจะให้ผลในภพที่2ซึ่งเป็นอุปปัชชะเวทนากรรมกรรมนี้ผลในภพที่2นะถ้าหากว่าเป็นเจตนาดวงแรกเนี่ยดวงที่1เนี่ยมันจะให้ผลในภพนี้ถ้าหากว่าเป็นเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6มันจะให้ผลในภพที่3เป็นต้นไปเอาอย่างพระเทวทัตเนี่ยถามว่าที่ทำกับพระเจ้าหลายอย่างเนี่ยกรรมที่ท่านได้รับในภพปัจจุบันตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพเนี่ยเป็นไงเป็นไงพระเทวทัตน่ะท่านได้รับความลำบากยังไงท่านก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจหลายอย่างใช่หรือเปล่าแถมลาภสการะก็ขาดใช่หรือเปล่าเป็นอยู่อย่างลำบากเนี่ยกรรมที่เห็นในปัจจุบันแล้วพอตายไปปุ๊บในภพที่2เนี่ยด้วยเจตนาในชวนะดวงที่7เนี่ยทำให้ท่านไปตกอยู่ในเวจีมหานรกทีนี้พระเทวทัตทำทั้งสังฆเภทและโลหิตุบาทอยากทราบว่ากรรมที่ทำให้ท่านตกอเวจีอยู่เวลาเนี้ยคือกรรมประเภทไหน okay. คำตอบคือสังฆเภทโลหิตุบาทเนี่ยหมดโอกาสให้ผลนะ okay. เพราะว่าสังฆเภทนะถือว่าหนักกว่าหมดโอกาสให้ผลมันก็คล้ายๆกับว่าในกอเนี่ยทำความผิดหลายอย่างเหลือเกินมีทั้งความผิดประหารชีวิตกับความผิดจำคุกตลอดชีวิตกับความผิดจำคุก20ปีถามว่าถ้าจะลงโทษในกรเนี่ยต้องทำทีละอย่างหรือเปล่าเมื่อโทษประหารชีวิตแล้วจะไปจับขังคุกอีกได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยตอนนี้ไปด้วยอำนาจของสังฆเภท
ส่วนสัมมตานิยตาธรรมาในทุติยบทนั้นแสดงธรรมที่มีสภาพเป็นความดีและให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งตนติดต่อกันไปไม่มีระหว่างขั้นอันนี้ก็หมายถึงมรรคจิต4กับเจตสิกที่ประกอบ36เท่านั้นเพราะว่ามรรคจิต4เนี่ยมาเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วผลคือผลจิต4จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่มีระหว่างขั้นหมายความว่าจะมีจิตชนิดอื่นเป็นกุศลอกุศลอะไรก็แล้วแต่มาขั้นกลางก่อนไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นกุศลที่เราทำทั่วไปนะบางทีเราต้องรอเวลาการให้ผลบางทีกว่าจะให้ผลตั้งหลายปีบางทีต้องรอชาติต่อไปแต่ถ้าเรื่องของมรรคและผลแล้วเนี่ยมรรคจิตเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามพอดับปุ๊บผลจิตตามมาทันทีจะมีอย่างอื่นมาขั้นกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นมรรคจิต4เนี่ยจึงเป็นกุศลชนิดแน่นอนส่วนในตัตยบทนั้นแสดงธรรมที่มีอาการไม่แน่นอนทั้งสองอย่างทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็คือนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในปฐมบททุติยบทอันนี้ก็สรุปให้ฟังย่อๆอีกทีหนึ่งโยมก็ไปอ่านไอ้คำอธิบายข้างท้ายน่ะทีเพราะว่าไอ้ตรงนี้ออกข้อสอบเป็นประจำเลยเมื่อเทอมที่แล้วก็ออกเทอมต่อไปก็ออกเทอมก่อนๆหน้านั้นไปก็ออกวันนี้เรามาขึ้นมัคคาลามนติกะก่อนจะขึ้นมัคคาลามนติกะมาดูคาถานี่นิดนึงคาถานี้คือคาถาแสดงจิตที่รับอารมณ์แน่นอน4พวกและไม่แน่นอน3พวกคำว่าจิตที่รับอารมณ์แน่นอนอารมณ์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงอารมณ์ใหญ่4ประเภทที่เรียนในชั้นจุลโทอารมณ์โดยทั่วไปก็จะมี6อย่างคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์ใช่มั้ยแล้วถ้าว่าโดยพิสดารก็มี21แต่ถ้าจัดเป็นประเภทใหญ่ๆจะมี4ประเภทคือกามอารมณ์มัคคตาอารมณ์โลกุตระอารมณ์บัญญัติอารมณ์กามอารมณ์องค์ธรรมคืออะไรกามจิต54เจตสิก52รูป28มัคคตาอารมณ์องค์ธรรมได้แก่มัคคตาจิต27เจตสิก35โลกุตระอารมณ์ก็คือโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานบัญญัติอารมณ์ก็คืออัตถบัญญัติสัทธบัญญัติทีนี้ที่บอกว่าแสดงจิตที่รับอารมณ์แน่นอน4พวกและไม่แน่นอน3พวกเนี่ยที่อาตมาเขียนด้วยตัวสีดำเนี่ยหมายถึงพวกที่รับอารมณ์4ประเภทนั่นน่ะอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวได้เพียง1ใน4อย่างเช่นจิต25ดวงเนี่ยรับอารมณ์6ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียวจะไปรับมหคตะโลกุตระบัญญัติไม่ได้แล้วก็6ดวงเนี่ยรับมหคตะอย่างเดียว21ดวงรับบัญญัติอย่างเดียวแล้ว8ดวงเนี่ยคือโลกุตระ18รับนิพพานนิพพานก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกุตระนั่นแหละใช่หรือเปล่าสรุปแล้ว4กลุ่มข้างบนเนี่ยเป็นพวกที่รับอารมณ์แน่นอนทีนี้3กลุ่มข้างล่าง3กลุ่มข้างล่างคือพวกที่รับอารมณ์ไม่แน่นอนก็แสดงว่าในอารมณ์ใหญ่4ประเภทนะรับได้มากกว่า1อย่างก็คือตั้งแต่2อย่างเป็นต้นไปมากกว่า1อย่างคือตั้งแต่2อย่างเป็นต้นไปเนี่ยถือว่ารับอารมณ์ไม่แน่นอนเพราะบางครั้งก็อาจรับอารมณ์อย่างหนึ่งบางเวลาก็ไปรับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งจึงถือว่าไม่แน่นอนก็เหมือนกับโยมเนี่ยตอนเช้าพูดอย่างหนึ่งตอนกลางวันพูดอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นคนเอาแน่นอนไม่ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะดีไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนเนี้ยพูดจาไม่แน่ไม่นอนใช่หรือเปล่าแต่ถามว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคำพูดไหมถ้ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไปยืนกระต่ายขาเดียวนะไอคนที่ประเภทยืนกระต่ายขาเดียวแล้วถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนในโยมว่าฉลาดไหมโยมว่าฉลาด ถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นควรเปลี่ยนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยไปพูดอะไรแล้วจะต้องทำตามนั้นเสมอไปนะถ้าหากว่าการเวลามันเปลี่ยนไปแล้วมันมีเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันดีขึ้นดีกว่าเก่าเนี่ยสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าไปถือสัจจะซะจนกระทั่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นต้องเปลี่ยน ทีนี้เราจะเห็นว่าจิต3กลุ่มข้างล่างเนี่ย
อย่างกลุ่มแรก20ดวงเนี่ยอารมณ์ใหญ่4ประเภทเนี่ยรับได้3ประเภทคือกามคตบัญญัติแล้วก็เว้นโลกุตระธรรม9ส่วน5ดวงเนี่ยรับได้ทุกประเภทเลยแต่ว่าโลกุตระไม่หมดซะทีเดียวโลกุตระเนี่ยเว้นไปบางส่วนคือเว้นจิตไป2ดวงคืออรหัตมรรคจิต1อรหัตผลจิต1ส่วน6ดวงข้างล่างเนี่ยรับ4ประเภทหมดไม่มีเหลือเลยทีนี้เรามาดูนะในมัคคารมณติกะเนี่ยเขาพูดถึงจิตที่มีอารมณ์เป็นมรรคเพราะฉะนั้นก่อนที่ยอมจะไปดูอะไรตรงนั้นมาดูตรงนี้ก่อนนะคาถานี้เนี่ยอาตมาเคยเขียนให้ดูหลายครั้งแล้วเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อ่ะใช่หรือเปล่าทีนี้อาตมาจะให้ยอมลองดูแล้วคิดกันนะอาตมาจะตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าจิตที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์มีทั้งหมดกี่ดวงดูในเนี้ยจิตที่จะดูซิว่ายอมจะคิดกันเป็นไหมเนี่ยคำตอบมันอยู่ในนี้หมดอาตมาตั้งคำถามว่าจิตที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์มีทั้งหมดกี่ดวงให้เวลาคิด1นาทีนะแล้วเดี๋ยวอาตมาจะเฉลยดูซิว่ายอมจะคิดกันถูกไหมแปดดวงนอกนั้นพวกสงวนท่าทีก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าไอ้คำว่าจิตที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์เนี่ยมรรคในที่นี้หมายถึงอะไรมรรคในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือมรรคจิตสี่ใช่หรือเปล่าใครไปนึกว่านิพพานบ้างอนิพพานเป็นมรรคบ้างก็เลยนึกว่า8เนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ถามว่าโลกุตระจิต8นี่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์ได้มั้ยไม่ได้เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคกับนิพพานอย่างเดียวกันหรือเปล่ามรรคเป็นจิตใช่มั้ยนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเป็นปรมัตถธรรมที่แยกมาต่างหากอีกส่วนหนึ่งอ้าวแล้วดูให้ดีนะคำว่าจิตกับที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์เนี่ยหมายความว่าสามารถมีโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคหรืออรหัตมรรคให้ไปอารมณ์ได้อ้าวแล้วก็ไล่ดูตั้งแต่พวกแรกเลยจิต25ดวงเนี่ยมีทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สันติระณจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาธาจิต1เกิดได้ในลม6ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียวทีนี้กามธรรมองค์ธรรมคือกามจิต54เจตสิก52รูป28ในกามจิต54มีมรรคจิตอยู่มั้ยไม่มีแสดงว่าจิต25ดวงเนี่ยกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอารมณ์ได้มั้ยไม่ได้ต่อไปจิต26ดวงเนี่ยรับธรรมอารมณ์ที่เป็นมรรคตะมรรคตะโดยรวมคือมรรคตะจิต27เจตสิก35แต่จริงๆแล้วมันแค่4ดวงกับเจตสิก30เท่านั้นเพราะวิญญาณัญจายตนะฌานที่3ไปรู้อาการกุศลอาการกิริยาแค่2ดวงแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่3ไปรู้อากินกุศลอากินกิริยาแค่2ดวงสรุปแล้วจิต6ดวงไปรู้มรรคตะแค่4ดวงกับเจตสิก30ทีนี้ไอ้มรรคตะทั้ง4เนี่ยคืออาการกุศลอาการกิริยาอากินกุศลอากินกิริยาเนี่ยใช่มรรคจิตหรือเปล่าไม่ใช่ก็แสดงว่าจิต6ดวงเนี่ยมีมรรคจิตไปอารมณ์ไม่ได้ต่อไปจิต21ดวงรับธรรมอารมณ์ที่เป็นบัญญัติบัญญัติใช่ปรมัตถ์หรือเปล่าแล้วมรรคจิตเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์มรรคจิตมันเป็นจิตก็ต้องเป็นปรมัตถ์ใช่หรือเปล่าก็ไม่ได้อีกต่อไปโลกุตระจิต8มีนิพพานไปอารมณ์นิพพานใช่มรรคจิตหรือเปล่าไม่ใช่สรุปแล้ว4พวกข้างบนเนี่ยไม่มีจิตกลุ่มไหนเลยกระทำมรรคให้ไปอารมณ์ได้คราวนี้เรามาดูจิต20ดวงใครที่ตอบ19เนี่ยรู้ตัวแล้วยังว่าตอบเกินโดยไปเอาโลกุตระ18เข้าไปบวกด้วยใช่ไหม11ไปบวก8ใช่ไหมเนี่ย8เนี่ยเขารับนิพพานเขาไม่ได้รับมรรคใช่หรือเปล่าเขากระทำมรรคให้ไปอารมณ์คำโจทย์เนี่ยคือหาพวกที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์แต่8ดวงเขาระบุว่ามีนิพพานไปอารมณ์อย่างเดียวเขาไม่ได้บอกมีมรรคไปอารมณ์ใช่หรือเปล่านี่ทีนี้เรามาดูจิต20ดวงอกุศลจิต12มหากุศลญาณวิปยุตติ4มหากริยาญาณวิปยุตติ4เกิดได้ในระหว่างที่เป็นกามมรรคตะบัญญัติกามได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28มรรคตะได้แก่มรรคตะจิต27เจตสิก35ส่วนกามกับมรรคตะนี่เป็นส่วนที่เป็นปรมัตถ์
พอเอามารวมกันแล้วก็คือโลกิยจิต81เจตสิก52รูปที่8และอีกส่วนคือบัญญัติในโลกิยจิต81มีมรรคจิตอยู่นั้นป่ะไม่มีแสดงว่าจิต20ดวงเนี่ยก็กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมต่อไปจิต5ดวงได้แก่มหากุศลญาณสัมปยุตติจิต4กุศลปัญญาจิต1เกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามก็ได้มรรคตะก็ได้โลกุตระก็ได้บัญญัติก็ได้แต่ไปเว้นอรหัตมรรคกับผลอย่างละดวงก็แสดงว่าโลกุตระทำ9มรรค4ผล4นิพพาน1เนี่ยเขาตัดมรรคจิตคืออรหัตมรรคออกไปดวงนึงแล้วก็ผลจิตคืออรหัตผลออกไปดวงนึงเพราะฉะนั้นเหลือมรรคเบื้องต่ำ3คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคเป็นอารมณ์ให้กับจิต5ดวงนี้ได้ยกเว้นอรหัตมรรคจิตใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะถือว่าจิต5ดวงกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้มั้ยได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ได้แค่มรรคเบื้องต่ำ3แต่ก็ถือว่าได้ใช่หรือเปล่าต่อไปจิต6ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1มหากริยาญาณสัมปยุตติ4กริยาปัญญาจิต1เกิดได้ในลม6ทั้งที่เป็นกามคตะโลกุตระบัญญัติไม่มีเหลือในโลกุตระเนี่ยมันมีมรรคจิต4อยู่ด้วยป่ะมีก็แสดงว่าจิต6ดวงเนี่ยก็กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้ทีนี้อาตมาตั้งคำถามว่าจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้เนี่ยมีกี่ดวงมันก็จะมี2กลุ่มนี้เท่านั้นรวมแล้วก็คือ11ดวงใช่หรือเปล่าก็คือ11ดวงนี้11ดวงเนี่ยถ้ารวมกันก็คือมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัม4มหากิยายานสัม4แล้วก็อภิญญาจิต2คือเอากุศลอภิญญากับกิยาอภิญญารวมกันเรียกว่าอภิญญาจิต2รวมแล้วก็เป็น11ดวงใครดูตามนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะตอบยังไงคือมันทำท่าจะถูกแล้วมันแต่มันไม่ค่อยมันไม่แน่ใจเลยไม่กล้าตอบเพราะว่าการตอบเนี่ยมันเสี่ยงผิดแต่การไม่ตอบเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรเลยเลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนใครคิดไม่ออกต้องบอกกันตรงๆนะใครคิดไม่ออกไอ้เรื่องพวกนี้นะถ้าใครปิดบังไว้นะคิดไม่ออกแล้วก็ไม่บอกปิดบังไว้นะระวังนะมันจะมีโทษต่อไปในภายหน้าคาถาเนี่ยนะถ้าโยมจำหลักเกณฑ์แม่นยำแล้วมันจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยได้หมดเลยในอารมณสังหารถ้าโยมเข้าใจคาถานี้นะมันเป็นของเรื่องอารมณ์จะกลายเป็นของง่ายไปเลยทีนี้เรามาดูในปฐมบทเขาพูดถึงอะไรมัคคารมนาธรรมาสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมัคอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำมัคให้เป็นอารมณ์มีอยู่ถ้ายอมไปเทียบเคียงกับติกะที่เกี่ยวกับอารมณ์น่ะที่ผ่านมาเช่นปริตารมนาติกะเนี่ยเขาก็จะมีคำแปลสองตอนอย่างนี้ใช่ไหมปริตารมนาธรรมาสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นปริตธรรมอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่ใช่หรือเปล่าทีนี้จากที่โยมเรียนปริตารมณติกะมาไอ้คำแปลตอนแรกเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเมื่อมาเทียบเคียงกับตรงเนี้ยสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวเนี่ยก็หมายความว่าหาจิตที่กระทำมรรคให้เป็นลมได้อย่างเดียวจริงๆโดยแน่นอนเอกตะใช่หรือเปล่าแล้วก็ตอนที่สองหรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์มีอยู่ก็คือขอให้กระทำมรรคอารมณ์ได้ก็เหอะถึงจะไปบางเวลาไปรับอารมณ์อย่างอื่นได้ก็ตามใช่หรือเปล่าถ้าแปลกันง่ายๆก็คือคำแปลตอนแรกเนี่ยเขาต้องให้เราหาจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างเดียวโดยแน่นอนกับตอนที่สองเนี่ยจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้โดยไม่แน่นอนเอกตักอเนกตะนั่นเองใช่หรือเปล่าทีนี้เรามาพิจารณาข้อความแรกสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวดูซิว่าในจิต11ดวงเนี่ยข้างบนไม่ต้องไปหาเพราะเมื่อกี้หาให้ดูแล้วจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้มี11ดวงทีนี้ในจำนวน11ดวงที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนมีกี่ดวงดูซิมีกี่ดวงในจำนวน11ดวงที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนมีกี่ดวงคำตอบไม่มีมีแต่ฝ่ายไม่แน่นอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่แสดงในปฐมบทเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีองค์ธรรมแต่องค์ธรรมที่แสดงอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ธรรมของคำแปลที่สองทีนี้โยมดูให้ดีนะ
เมื่อกี้นี่เราบอกว่าจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์มีทั้งหมด11ดวงในจำนวน11ดวงเนี่ยเมื่อเราจำแนกเป็นลายอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะไปเขียนเหมารวมกันไม่ได้ต้องแยกแยะเพราะอะไรทุกคนดูให้ดีนะในจำนวน11ดวงเนี่ยถ้าพูดถึงอริยะบุคคลเบื้องต่ํา3พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยเขาเกิดได้ที่11ดวงหรือเปล่าในจิต11ดวงเนี่ยเกิดกับพระอริยะบุคคลเบื้องต่ํา3ได้กี่ดวงอย่างมโนทวาราวัชนะจิต1เนี่ยเกิดได้มั้ยได้มหากุสัม4ได้มั้ยมากิสัม4ได้มั้ยอันนี้ต้องเกิดกับใครเกิดกับมหันแล้วอภิญญาจิต2เนี่ยเกิดได้กี่ดวงคือดวงที่เป็นกุศลอภิญญาใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในจำนวน11ดวงเนี่ยจะเกิดกับอริยบุคคลเบื้องต่ำได้6ดวงคือมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณธรรม4แล้วก็กุศลอภิญญาจิต1ทีนี้ในจำนวน11ดวงเกิดกับพระอรหันต์ได้กี่ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1เกิดได้มั้ยมหากุสัม4ไม่ได้มหากุเมื่อเกิดพระหันก็ต้องกลายเป็นมหากิไปใช่หรือเปล่าแล้วกุศลปัญญาไม่ได้ต้องเป็นกิยาปัญญาเพราะฉะนั้นเกิดกับพระหันได้กี่ดวง6ดวงก็คือในจำนวน11ดวงเนี่ยเกิดกับอริยะบุคคลเบื้องต่ำ3ได้6ดวงแล้วก็เกิดกับพระหันได้6ดวงเหมือนกันทีนี้โยมสงสัยเอ๊ะมันมี11แต่6บวก6มันได้12อะไรมันซ้ำกันอยู่มโนทวาราวัชนะจิต1เนี่ยเกิดได้กับบุคคลทุกประเภทเลยยกเว้นในอสัญญาสัตตภพซึ่งไม่มีนามธรรมเท่านั้นมนุษย์เรานี่ก็มีมโนทวาราวัชนะจิต1เกิดได้ใช่ไหมเกิดตอนไหนเกิดตอนไหนก็คือเกิดในขณะที่มีวิถีจิตเกิดขึ้นถ้าเป็นทางปัจจทวารมโนทวาราวัชนะจิต1ทำหน้าที่โวธรรมะใช่ไหมตัดสินอารมณ์ถ้าเกิดทางมโนทวารทำหน้าที่อวัชนะใช่หรือเปล่าก็เกิดได้บุคคลอื่นๆก็เหมือนกันก็ต้องมีมโนทวารลักษณะจิตหนึ่งเกิดทางปัจจทวารบ้างเกิดทางมโนทวารบ้างจึงไม่เว้นแม้แต่ใครเลยพระอรหันต์ก็มีใครๆก็มียกเว้นภูมิที่มีแต่รูปธรรมไม่มีนามธรรมคืออสัญญาสัตตภพเท่านั้นที่จะไม่มีนะทีนี้ทุกคนก็มาดูตรงนี้ดีเราจะเห็นว่าองค์ธรรมที่เขาแสดงไว้ในปฐมบทเนี่ยองค์ธรรมฝ่ายที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนไม่มีอย่างที่ว่าไปแล้วแต่คำแปลเนี่ยเขาก็รักษาแบบรูปแบบเขาไว้เพราะว่าเวลาโยมไปเจอติกะที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยเขาจะแสดงไปสองตอนอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวเป็นปริตธรรมอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วไอ้พวกนึงก็พวกที่ไม่แน่นอนก็ใช่ว่ามันจะหาองค์ธรรมได้ทั้งสองฝ่ายเสมอไปอย่างกรณีนี้สภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวเนี่ยหาองค์ธรรมไม่ได้มีแต่ฝ่ายไม่แน่นอนสภาวะธรรมหลายที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยมันจะมี11ดวงแต่ใน11ดวงเนี่ยเราจะมาเหมารวมกันที่11ดวงว่าเกิดกับพระโสดาบันก็11สกทาคาก็11อนาคาก็11อรหันต์ก็11ไม่ได้จำเป็นต้องแยกจากกันอย่างที่เมื่อกี้อาตมาแยกให้ดูแล้วถ้าเป็นอริยบุคคลเบื้องต่ำ3เนี่ยก็จะได้แค่6ดวงถ้าเป็นพระอรหันต์ก็6ดวงเหมือนกันแต่6ดวงเนี่ยมีซ้ำอยู่1ดวงไม่ซ้ำอยู่5ดวงใช่หรือเปล่าไอ้ที่ซ้ำกันคือมโนทวาราวัชนะจิต1แต่มหากุสัมมหากิสัมเนี่ยจะไม่ซ้ำกันกุศลปัญญากิยาปัญญาจะไม่ซ้ำกันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยต้องแยกเป็นรายอริยบุคคลทีนี้เราดูให้ดีนะจะเห็นว่าพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยจะด้วยจิต6ดวงกันและตมาข้างล่างก็ทำเครื่องหมายละไว้ก็คือมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4กุศลปัญญาจิต1แล้วทีนี้เนี่ยเจตสิกที่ประกอบอยู่ในมโน1มหากุสัม4กุศลปัญญาจิต1ตามหลักสังคหนัยแล้วเจตสิกจะต้องเท่าไหร่38มหากุศลที่1เจตสิกก็38นะใช่มั้ยแต่ว่าตรงนี้เขาแสดงแค่33เว้นวิรติอัปปัญญาเหตุผลที่เว้นวิรติอัปปัญญาก็เหมือนกับที่เคยพูดมาแล้วในปริตารมณติกะเพราะว่าขณะที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยมรรคใช่สัตวบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นทุกขิตสัตว์หรือสุขิตสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าใช่อัปปัญญาต้องเกิดขึ้นรับอารมณ์ได้ใช่หรือเปล่า
แล้วมรรคเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ควรงดเว้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะวิริยะจะเกิดขึ้นก็เมื่ออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ควรงดเว้นอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรงดเว้นเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยเมื่อมหากุศลเป็นต้นเกิดขึ้นรับอารมณ์ที่เป็นมรรคเนี่ยวิริยะจึงไม่เกิดและอปัญญาไม่เกิดเลยต้องเว้นไปเหลือ7 13 13ทีนี้รายละเอียดที่แสดงไว้ตรงนี้จะต่างกันนิดนึงเราดูบุคคลแรกคือพระโสดาบันก่อนมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัมปยุตติ4กุศลวิญญาณจิต1เจตสิก33เว้นวิริยะปัญญาเนี่ยของพระโสดาบันบุคคลเนี่ยที่กระทำโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์จริงๆแล้วไอ้จิต6ดวงเนี่ยรับอารมณ์อย่างอื่นได้เยอะเลยใช่มั้ยแต่ในขณะนี้ต้องเอาในขณะที่กระทำโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์จึงจะเข้าเป็นองค์ธรรมในปฐมบทถ้าไปรับกามธรรมมคตะนี่จะมาเป็นองค์ธรรมตรงนี้ได้มั้ยไม่ได้ต้องเอาขณะที่กระทำโสดาปัตติมรรคแล้วพระโสดาบันเนี่ยจะไปรู้มรรคเบื้องสูงที่ตนเองยังไม่ได้ไปอารมณ์ได้หรือไม่ไม่ได้จะต้องรู้เฉพาะโสดาปัตติมรรคเหมือนกับโยมตอนเนี้ยจะไปรู้เนื้อหาในมัชฌิมติมัชฌิมโทไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เรียนใช่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเรารู้นี่ทีนี้โสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นมรรคเบื้องต่ำสุดแล้วใช่หรือเปล่าแล้วบุคคลที่ได้โสดาปัตติมรรคพอโสดาปัตติมรรคดับลงโสดาปัตติผลเกิดขึ้นบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าพระโสดาบันบุคคลนะแล้วทีนี้เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคอะไรก็ยังไม่ได้ถ้าเขาจะกระทำมรรคที่ตนเองเคยได้ให้เป็นอารมณ์ก็ย่อมมีแต่โสดาปัตติมรรคเท่านั้นใช่หรือเปล่าจะไปมีมรรคที่สูงกว่านั้นเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงระบุว่าของพระโสดาบันบุคคลที่กระทำโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์ทีนี้จิตประเภทเดียวกัน6ดวงเหมือนกันเจตสิกเท่ากันถ้าเกิดกับพระสกทาคามีบุคคลก็ต้องเอาในขณะที่ทีนี้พระสกทาคามีบุคคลเนี่ยผ่านมรรคอะไรมาบ้างโสดาปัตติมรรคก็เคยได้มาแล้วแล้วก็สกทาคามีมรรคคือมรรคข้างหลังสุดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระสกทาคามีเนี่ยย่อมสามารถกระทำโสดาปัตติมรรคหรือสกทาคามีมรรคอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปอารมณ์ก็ได้ได้สองอย่างถ้าพระโสดาบันได้อย่างเดียวทีนี้ถ้าเป็นพระอนาคาก็จิตอย่างเดียวกันหกดวงเหมือนกันเจตสิกเท่ากันพระอนาคาเนี่ยถือว่าเป็นภริยะบุคคลชั้นสูงเกือบสูงสุดแล้วเป็นลำถือว่าเป็นลำดับที่สามถ้านับจากข้างต้นถ้านับจากพระอรหันต์ลงมาก็ถือว่าเป็นอันดับสองใช่หรือเปล่าบุคคลที่จะเป็นพระอนาคามีเนี่ยย่อมเคยผ่านมรรคสามมรรคคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคครั้งหลังสุดมาแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยจึงสามารถกระทำโสดาปัตติมรรคก็ได้สกทาคามิมรรคก็ได้หรืออนาคามิมรรคให้ไปลมก็ได้แต่อรหัตมรรคได้ไหมไม่ได้เพราะตนเองยังไม่เคยได้ทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเปลี่ยนแล้วมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งยังเหมือนเดิมแต่จะมาใช้มหากุสัมสี่ไม่ได้แล้วต้องเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตติ4แล้วกุศลปัญญาก็ต้องเปลี่ยนเป็นกิริยาปัญญาส่วนเจตสิก33แล้วก็เว้นอปัญญาไม่มีวิริยะให้เว้นใช่ป่ะในจิตพวกนี้มีวิริยะประกอบได้มั้ยมโนทวาราวัชนะจิต1มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่10 10หรือ11 10 10 11 11 11เว้นอะไรเว้นปิติกับฉันทะใช่หรือเปล่าเนี่ยมี11แล้วก็มหากิริยาญาณสัมสี่ดูมหากิริยาดวงที่1มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่35อะไร38ไม่ชี้ทำไมมหากิริยาจึงไม่มีวิริยะประกอบทำไมมหากุศลมีลองให้เหตุผลมาสิไหนก็บอกว่ามหากุศลเนี่ยกับมหากิริยาจริงๆก็เป็นจิตประเภทเดียวกันนั่นเองแต่เมื่อเกิดกับพระอรหันต์เรียกว่ามหากิริยามันก็น่าจะได้เจตสิกประกอบเท่ากันแต่พอเราเรียนสังฆนัยทำไมมหากิริยาจึงไม่มีวิริยะประกอบเหตุผลเพราะอะไรวิริยะจะเกิดขึ้นก็ได้ต่อเมื่อมีเจตนางดเว้นจากทุจริตใช่หรือเปล่าทีนี้พระอรหันต์เนี่ยท่านละอกุศลธรรมทั้งปวงออกไปจากเด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านจะทำทุจริตเนี่ยจึงมีไม่ได้ใช่หรือเปล่าส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยยังมีโอกาสจะทำทุจริตได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในมหากิริยาเนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องมี
วิรติเข้าไปประกอบเลยเพราะพระอรหันต์ท่านงดจากทุจริตโดยเด็ดขาดแล้วแต่อัปปมัญญาทำไมยังมีได้พระอรหันต์ยังสงสารเป็นไหมยังดีใจไม่เห็นผู้อื่นได้ดีเป็นไหมพระอัปปมัญญาก็มีได้กับพระอรหันต์ใช่หรือเปล่าแต่วิรติจะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เจสิกสามสามเท่าข้างบนแต่โยมอย่าไปเผลอเว้นวิรติเข้าไปนะต้องเว้นแค่อัปปมัญญาเพราะในนี้เขาไม่มีวิรติประกอบอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้สำหรับพระอรหันต์แล้วเนี่ยย่อมกระทำมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคให้ไปอารมณ์ได้ทั้งสิ้นเพราะตัวเองเคยผ่านมาแล้วทางนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยที่จะกระทำมรรคอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เนี่ยให้ไปอารมณ์ไม่ได้เนี่ยไม่มีเลยเพราะตนเองได้มาแล้วทั้งหมดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการแสดงองค์ธรรมของปฐมบทในมัคคารมณติกะเนี่ยจึงต้องแยกเป็นรายอริยบุคคลจะไปเขียนเหมารวมไม่ได้ต้องแยกเป็นคนๆไปตรงนี้บางทีเขาสัมภาษณ์นะเขาถามว่าเหตุใดการแสดงองค์ธรรมในมัคคาในปฐมบทของมัคคารมณติกะเนี่ยจึงต้องแยกเป็นรายอริยบุคคลคำตอบเนี่ยอาตมาก็จะพูดแบบภาษาพูดนะภาษาเขียนโยมไปอ่านหนังสือก็คือว่าพระอริยะบุคคลทั้ง4เนี่ยมีขีดความสามารถในการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้ต่างกันผู้ที่ได้มรรคเบื้องสูงสุดเนี่ยเช่นอรหัตมรรคเนี่ยย่อมกระทำมรรคทั้ง4ให้เป็นอารมณ์ได้หมดใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นมรรคเบื้องต่ำเนี่ยย่อมได้เฉพาะมรรคที่ตนได้ไอ้มรรคที่สูงกว่าที่ตนเองยังไม่ได้จะรู้ได้ไหมไม่ได้ก็เลยต้องแยกแยะออกมาให้ชัดเจนใช่หรือเปล่าต้องแยกออกมาจะไปเขียนรวมกันไม่ได้เลยต้องแยกออกมาอย่างนี้โยมก็ไปอ่านอีกทีหนึ่งถ้าโยมไม่อ่านจะออกข้อสอบมันมีอยู่แค่นั้นแหละตรงไหนที่ไม่อ่านจะออกข้อสอบถ้าอ่านแล้วอาจจะไม่ออกนี่ไปองค์ธรรมในปฐมบทก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแม้คำแปลเขาจะแปลออกเป็นสองตอนตอนแรกคือสภาวะทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวกับตอนที่2หรือสภาวะธรรมที่กระทํามรรคให้ไปอารมณ์มีอยู่เนี่ยแต่พอเราหาจริงๆเนี่ยตรวจสอบจากคาถานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคําแปลตอนแรกเนี่ยสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมรรคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีองค์ธรรมเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่แสดงไว้ตรงเนี้ยมันเป็นองค์ธรรมของคําแปลที่2คําแปลตอนที่2รวมแล้วก็ได้แก่จิต11ดวงถ้าเอารวมกันทั้งหมดนะ11ดวงแล้วเจตสิกรวมกันก็33ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจำแนกเนี่ยเราก็เอาจิตของที่เกิดขึ้นกับอริยบุคคล4มารวมกันในขณะที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยรวมกันมันก็จะได้จิต11ดวงเจตสิก33 11ดวงนี่เราก็เรียกว่ามัคคารมณจิตเรียกตามชื่อนั่นน่ะมัคคารมณจิต11เจตสิก33พอมารวมจิตเจตสิกอย่างนี้แล้วจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็สบายแล้วใช่หรือเปล่าอ้าวมีใครสงสัยในปฐมบทมีไหมมีไม่มีอ้าวว่าไปสงสัยตรงวิรติครับอาจารย์ทำไมวิรติผมคิดว่าเป็นจิตสามเจตสิกสามดวงที่เป็นสามดวงในมรรคมีองค์แปดถูกแล้วอาจารย์บอกว่ามันไม่ต้องมีวิรติอ้าวเนี่ยโยมกำลังสับสนอยู่ถ้าเป็นวิรติประกอบในโลกุตระจิต8เนี่ยจะต้องประกอบอย่างแน่นอนและพร้อมกันทีนี้โลกุตระจิต8เนี่ยเขามีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าในนี้ก็ต้องมีวิรติอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าแต่กรณีวิรติที่อยู่ในมหากุศลเนี่ยมันเป็นนานากทาจิประกอบกับจิตเป็นมรรคมรรคาวที่เรียนในชั้นจุลตีใช่ไหมถ้ามีสิ่งอันควรงดเว้นหรือสิ่งที่อันเป็นทุจริตเนี่ยเขาจึงจะเกิดทีนี้ขณะที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์มรรคเนี่ยเป็นของควรงดเว้นหรือเป็นของควรให้มีของควรให้มีเพราะฉะนั้นวิรติจึงไม่เกิดแต่เรื่องของวิรติเนี่ยที่เป็นหนึ่งในองค์มรรค8เนี่ยมันประกอบกับโลกุตระจิต8คือมรรค4ผล4ที่มันต้องอยู่ในนั้นเพราะมันจะต้องไปรวมพลังการทำลายกิเลสใช่หรือเปล่าแต่จิตพวกนี้ใช่พวกมรรคจิตหรือเปล่าพวกนี้เป็นโลกิยจิตทั้งนั้นขณะที่เธอกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่ในโลกุตระจิตเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวโลกุตระจิตกลับไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ไอ้ตัวมรรคจิตเนี่ยนอกจากมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วยังทำหน้าที่ประหารกิเลสด้วยเลยจำเป็นต้องมีวิรติเข้าไปร่วมด้วยไม่งั้นแล้วกำลังของมรรคเนี่ยถ้าขาดไอ้สามตัวนี้ไปมันเหลือแค่ห้าก็ไม่มีกำลังพอในการทำลายกิเลสใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้น
ถ้าประกอบกับมหากุศลเป็นต้นเนี่ยวิรตีเนี่ยเขาถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นไปอารมณ์ในขณะนั้นวิรตีเขาไม่เกิดหรอกนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อันควรงดเว้นเนี่ยสิ่งควรงดเว้นหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นในขณะที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยวิรตีจะเกิดไม่ได้ในขณะที่ทำมรรคเป็นอารมณ์ก็เกิดไม่ได้ในขณะที่ทำมรรคเป็นอารมณ์ก็ยอมให้ดียอมดูให้ดีนะไอ้มรรคที่ว่าเนี่ยได้เคยเกิดกับเขามาแล้วจึงเป็นอารมณ์ได้อย่างพวกเราเนี่ยถามว่าพวกเราจะสามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยได้แล้วยังไม่ใช่บรรลุบุคคลนี่เป็นเรื่องของอริยบุคคล4จําพวกนะที่เขาไปนึกถึงมรรคที่เขาตนเองเคยได้และไอ้มรรคที่ตนเองเคยได้มันเป็นของดีหรือเปล่าของดีไม่ใช่ของควรงดเว้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิรติต้องเกิดแล้วขณะนั้นก็ไม่มีกิจที่จะต้องไปทำลายกิเลสอะไรด้วยไอ้การทำลายกิเลสมันอยู่ในมรรคจิตต่างหากแต่ไอ้นั่นมันเป็นมหากุศลมหากุศลเรียกว่าปฏิมรรคปฏิบุคคลเรียกปฏิมรรคฮะอ้าวก็ถูกแล้วของพระโสดาบันบุคคลหมายถึงบุคคลเนี้ยเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อเขานึกถึงมรรคที่ตนเขาเคยได้ก็ต้องนึกถึงโสดาปัตติมรรคสิในขณะที่เขาถึงมรรคที่ตนเองเคยได้ก็ต้องได้จิต6ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งใช่หรือเปล่าถูกแล้วตำราเขาว่าถูกแล้วคือตัวเขาเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วนึกถึงมรรคที่ตนเคยได้ก็ต้องนึกถึงโสดาปัตติมรรคใช่ไม่ใช่ส่วนพระสกทาคามีเหมือนกันเขาเป็นพระสกทาคามีเนี่ยถ้าเขานึกถึงมรรคที่ตนเคยได้มันก็ต้อง2มรรคที่ตนเองเคยได้คือโสดาปัตติมรรคกับสกทาคามีมรรคพระอนาคาก็เหมือนกันเมื่อนึกถึงมรรคที่ตนเคยได้ก็มี3คือโสดาสกทาคาและอนาคามีมรรคส่วนพระอรหันต์เนี่ยย่อมกระทำมรรคทั้ง4ให้เป็นอารมณ์ได้หมดเพราะตัวเองเคยได้ทั้งหมดใช่ป่ะนี่มันถูกของเขาแล้วนะโยมลองคิดดูให้ดีไม่ผิดหรอกอาจารย์ผมเคยบอกว่าตอนที่ทางปัตติเนี่ยแค่ชั่วครู่แล้วครั้งเดียวก็จบไปเลยถูกแล้วมองข้างหลังที่มาเสวยอารมณ์จะเรียกว่ามรรคจะเรียกว่าผลถูกแล้วแล้วยอมฟังให้ดีนะถามว่าที่เขาก็ทำโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์หมายถึงมรรคจิตมันเกิดใหม่หรือเปล่าเปล่าเขานึกถึงไอ้ที่มันเคยเกิดไม่ได้หมายถึงว่ามรรคจิตมาเกิดซ้ำเนี่ยใช่ไม่ใช่ผลตัวไม่ใช่ตัวเขาเป็นพระโสดาบันใช่ไหมแล้วจิตที่ไปรู้โสดาปัตติมรรคด้วยจิต6ดวงนี่ไม่ใช่ผลจิตด้วยก็คือ6ดวงนี่ดวงใดดวงหนึ่งไม่ใช่ผลจิตด้วยไม่ใช่โสดาปัตติผลด้วยแต่ตัวเขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่พอโสดาปัตติมรรคดับลงเนี่ยพอโสดาปัตติผลเกิดขึ้นเนี่ยเวลานั้นเขาจึงได้ชื่อว่าพระโสดาบันแล้วเมื่อเขาจะนึกถึงมรรคที่ตนเองที่เคยได้ไปอารมณ์เนี่ยก็ต้องด้วยจิต6ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งใช่หรือเปล่าถูกแล้วก็คือกลับไปนึกถึงมรรคที่ตนเองเคยได้ไม่ได้เจริญมรรคไม่ใช่ก็มรรคนั่นเขาได้ผ่านมาแล้วแล้วแทนทำลายกหประหารกิเลสบางส่วนเพราะมรรคมันจะเกิดซ้ำกันได้ไหมเช่นโสดาปัตติมรรคเคยเกิดแล้วมาเกิดซ้ำอีกได้ไหมไม่ได้ใช่หรือเปล่าก็เหมือนกับโยมเคยเรียนผ่านชั้นจุลโทมาแล้วโยมก็ไม่นึกถึงไอ้เรื่องที่เรียนมาในชั้นจุลโทใช่หรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าโยมจะต้องไปนั่งเรียนนั่งสอบจุลโทใหม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันผ่านมาแล้วบางทีบางครั้งบางคราวเราเรียนไปแล้วนึกถึงไอ้ชั้นจุลโทเนี่ยเราเรียนตรงนั้นมาว่ายังไงนะเพราะมันมาใช้กับชั้นนี้ได้แล้วตอนนี้ใช่หรือเปล่าแต่จริงเราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วอันนี้เหมือนกันพระโสดาบันเนี่ยท่านผ่านโสดาปัตติมรรคมาแล้วจะช้านานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านไปนึกถึงแล้วไปนึกถึงด้วยจิต6ดวงนี่ดวงใดดวงหนึ่งสัญญากับเรื่องจะว่ายังสัญญามันก็ประกอบในจิตทุกดวงอยู่แล้วใช่หรือเปล่าก็นึกถึงของเก่าก็เหมือนกับเราไปนึกถึงอะไรเก่าๆที่เราเคยผ่านมาทำนองเดียวกันนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะมาเกิดขึ้นกับเราซ้ำอีกแต่มันผ่านมาแล้วแล้วนี่เป็นพระสมณะไม่ใช่ถ้าพระสมาบัติเนี่ยผลละถ้าเป็นพระโสดาบันเข้าพระสมาบัติหมายความว่าโสดาปัตติผลต้องเกิดต่อเนื่องกันตามเวลาที่อธิษฐานไว้แต่นี่มันไม่ใช่นี่มันนี่เป็นการนึกถึงมรรคที่ตนเองเคยได้เนี่ยแบบสามัญธรรมดาด้วยจิตทั่วไปพวกนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ถ้าเป็นพระสมาบัติต้องทำให้โสดาปัตติผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันก็จิตพวกนี้เท่านั้นเนี่ย6ดวงดวงใดดวงหนึ่งเพราะนี่เป็นการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์แบบสามัญญาอารมณ์ไม่ใช่แบบอธิบดีอารมณ์นะที่แบบอธิบดีอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องพูดเดี๋ยวโยมจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงเนี้ยต่างกันยังไงเนี่ยมีใครสงสัยอะไรอีกในปฐมบททีนี้มาดูสุติยบท
โยมอยากพักไหมไม่อยากพักใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาว่าไม่ได้นะโอ้โหว่ายาวจนข้างจนพระอาตมาเห็นด้วยเพิ่งจะบ่ายสามอาตมาให้เวลา10นาทีก็ไม่เป็นไรมรรคส่วนมรรคจิต4เจตสิก34นี่คือตัวที่มีเหตุซึ่งประกอบด้วยมรรคคือเกิดร่วมกับอโลภะโทสะเพราะฉะนั้นตามในที่2จึงได้แก่มรรคจิต4เจตสิก34เว้นอโลภะโทสะตามในที่2ในที่1เขาแปลออกมาอย่างนี้องค์ธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้พอในที่2แปลอย่างนี้องค์ธรรมก็ต้องออกมาอย่างนี้ทีนี้พอในที่3หรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมรรคมีอยู่เหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมรรคหมายความว่าอย่างไรเรามองมาในมรรคจิต4เนี่ยมันมีเหตุ3เหตุคืออโลภะอโทสะโมหะแล้วทีนี้ไอ้เหตุ3ตัวเนี่ยตัวไหนมันเป็นเหตุด้วยเป็นมรรคด้วยก็คือตัวอโมเหตุหรือปัญญาอโมเหตุหรือปัญญาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมรรคหมายความว่าตัวเองก็เป็นสัมมาทิฏฐิมรรคด้วยเป็นหนึ่งในมรรค8ขณะเดียวกันก็เป็นตัวเหตุด้วยใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้ตรงเนี้ยเขาพูดถึงตัวปัญญาหรือตัวที่ประกอบกับปัญญาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมรรคเนี่ยหมายถึงก็หาตัวที่เกิดร่วมกับปัญญาเพราะปัญญานั่นแหละเป็นเหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมรรคถูกไหมเพราะฉะนั้นในมรรคจิต4เจตสิก36เนี่ยมีปัญญาอยู่ด้วยเลยต้องเว้นปัญญาออกตัวที่เกิดร่วมกับปัญญาก็เลยเหลือแค่มรรคจิต4เจตสิก35ตามในที่3เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสุริยบทจึงต้องออกมาแบบนี้มีใครสงสัยไหมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มีไหมทีนี้ทั้ง3ในเนี่ยเวลาเราจะจำแนกขันธ์อนัตถสัจจะเนี่ยเราจำแนกทีละในแล้วเอารวมกันรวมกันลองเอา3ในรวมกันเนี่ยคืออะไรมรรคจิต4เจตสิกเท่าไหร่รวมกันแล้วเป็นมรรคจิต4เจตสิกเท่าไหร่เจตสิก36ดูตรงนี้ก็ได้เว้นปัญญาไปแค่1แต่ตรงนี้ใน3 4มีปัญญามั้ยมีเพราะเว้นอโลภะแค่ดู2ที่รวมกันก็ได้ครบมรรคจิต4เจตสิก36แล้วจะเกินไปกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเอาองค์ธรรมทั้ง3รวมกันเนี่ยก็กลายเป็นมรรคจิต4เจตสิก36เวลาจำแนกแล้วเอามรรคจิต4เจตสิก36เนี่ยมาจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะโดยเราเรียกมรรคจิต4เสียว่าก็คือไม่ต้องมาเรียกตามนี้เราเรียกมรรคจิต4ไปเลยไม่ต้องมรรคเหตุกจิตนะเรียกตามนี้ไปเลยมรรคจิต4ง่ายกว่าเจตสิกก็เจตสิก36มีใครสงสัยไหมในทุติยบททีนี้ตติยบทก็ต้องพูดกันยาวอีกเพราะมีคำแปลสามในนะเรามาดูคำแปลสามในนี่ก่อนตติยบทมัคคาธิปติโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นอารมณาธิบดีคือมัคในตอนหนึ่งนะหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นสหชาตาธิบดีคือมัคตอนที่สองตอนที่สามหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นสหชาตาที่เป็นปัจจัยคือมรรคนั่นเองมีอยู่ให้สังเกตว่าในที่1กับในที่2ที่มีพอในที่3ที่เป็นที่มีกับที่เป็นเหมือนกันมั้ยยกตัวอย่างอาตมาถามว่าใครบ้างมีเงิน10บาทใครที่มีเงิน10บาทกับในห้องเนี้ยอาจจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่มีเงิน10บาทไอ้คำว่ามีเงิน10บาทไม่ได้ว่า10พอดีเป๊ะเกินกว่านั้นก็ได้คนมีเงิน100บาท200บาทก็ได้ชื่อว่ามีเงิน10บาทใช่หรือเปล่าทีนี้อาตมาเปลี่ยนคำถามใหม่แปลว่าใครที่เป็นผู้หญิงใครที่เป็นผู้ชายความหมายต่างกันไหมต่างกันเลยใช่หรือเปล่าให้สังเกตนะคำว่าที่มีกับที่เป็นเนี่ยไม่เหมือนกันที่มีเนี่ยหมายถึงว่าหาตัวที่เกิดร่วมที่เป็นเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาตัวนั้นเลยไอ้ตัวที่เป็นนั่นแหละใช่หรือเปล่าทีนี้เรามาดูข้อความแรกสภาวะธรรมหลายที่มีปัจจัยเป็นอารมณาธิบดีคือมรรคเนี่ยหมายความว่าอย่างไรตรงนี้หมายความว่าสภาวะธรรมอันนั้นน่ะจะต้องสามารถกระทํามรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีได้ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวในปฐมบทเนี่ยเราพูดถึงจิตที่กระทํามรรคหรือธรรมที่กระทํามรรคให้เป็นอารมณ์โดยไม่ได้ระบุโดยความเป็นอธิบดีแต่คําแปลตอนแรกในตติยบทเนี่ยเราจะต้องมาหาจิตที่กระทํามรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมาแล้วจิต11ดวงที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ย
ถามว่ามีอยู่กี่ดวงที่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีได้อย่าไปดูบนนั้นนั้นอันนั้นเขียนหลอกไว้ในจำนวน11ดวงที่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีได้เนี่ยกี่ดวงแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านกันมาสิเนี่ยเมื่อวานบอกให้ไปอ่านมาให้จบหนึ่งเที่ยวอ่ะจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีมีกี่ดวงในจำนวน11ดวงฮะกี่ดวงกี่ดวง2ดวงถูกแค่2 2ดวงก็ถูกแค่2นี่แสดงว่าไม่ได้อ่านกันมันแง่ๆเลยเนี่ยเมื่อวานบอกให้อ่านมาเนี่ยนะจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดมันมีแค่11เท่านั้นเองแล้วยงไปตอบ12มันเกินไปแล้วใช่หรือเปล่าโยมไปเอาไอ้3ในมาบวกกันเหรอมันใช่ที่ไหนอันนี้เฉพาะในที่1เท่านั้นอ้าวคำตอบคือ8ดวง8ดวงก็คือมหากุศลญาณธรรม4มหากริยาญาณธรรม4ส่วนไอ้ที่เหลืออีก อีก4ดวงคือมโนทวาราวัชนะจิต1เหลืออีก3ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1กับอภิญญาจิต2เนี่ยทำไมจึงไม่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีได้ทำได้โดยความเป็นสามัญญาอารมณ์เท่านั้นแต่ไม่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีได้เพราะอะไรทีนี้อาตมาจะถามโยมว่าระหว่างสามัญญาอารมณ์กับอธิบดีอารมณ์มันต่างกันยังไงเอาพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ได้สามัญญาอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ธรรมดาที่เราไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษส่วนอธิบดีอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีก็หมายความว่าจะต้องมีจิตที่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยโดยอาการในหนังสือเขาใช้คำว่าโดยอาการหนักหน่วงฟังแล้วน่ากลัวโดยอาการหนักหน่วงแล้วทำไมมันจึงเหลือแค่8ดวงฟังไว้ปกติจิตที่สามารถกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความพอดีเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องอยู่ในฐานะเป็นชวนะที่เกิดติดต่อกัน7ขณะได้ทีนี้มโนทวาราวัชนะเกิดติดต่อกัน7ขณะได้ไหมมันเกิดแค่ขณะเดียวในขณะถ้าทางมโนทวารก็ดำท่านที่อวัชนะแค่ขณะเดียวแล้วก็ดับไปถ้าทางปัจจทวารก็ทำหน้าที่วัฏธรรมนะแค่ขณะเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็อภิญญาจิต2เนี่ยอภิญญาจิตก็เกิดแค่เพียงแค่ขณะเดียวจิตเดียวแล้วก็ดับไปมันไม่ได้เกิดได้7ขณะต้องเอาชวนะที่สามารถเกิดได้7ขณะเพราะเรากำลังพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์โดยอาการหนักหน่วงก็เปรียบเสมือนกับว่าโยมถ้าโยมใส่ใจอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสมมติว่าโยมสนใจในหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษนะโยมจะทำไมอ่านแล้วอ่านอีกซ้ำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมการที่จะรับอารมณ์ใดให้เป็นอธิบดีอารมณ์ได้เนี่ยมันจะต้องรับติดต่อกันหลายขณะได้เพราะฉะนั้นการที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความอธิบดีเนี่ยจึงจะต้องเอาไอ้11ดวงเนี่ยที่เป็นชวนะที่เกิดได้7ขณะก็มีแต่มหากุสัมสีกับมหากิสัมสีเท่านั้นเพราะพวกนั้นมันได้ขณะเดียวแล้วบางดวงไม่ใช่ชวนะด้วยเพียงแต่เกิดขึ้นทำหน้าที่อวัชนะทางมโนทวารหรือว่าธรรมนะทางปัจจทวารเท่านั้นนี่และอีกอย่างนึงในที่นี้มโนทวารอวัชนะเนี่ยในขณะที่กระทำมรรคให้อารมณ์เนี่ยมันจะต้องเกิดทางไหนเท่านั้นทางมโนทวารเพราะมรรคการกระทำมรรคให้อารมณ์มันรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไหมไม่ได้ต้องทางใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีแค่8ดวงทีนี้ในจำนวน8ดวงเนี่ยก็คือมหากุสัมสีมหากิสัมสีทีนี้ก็ต้องแยกอีกเพราะมหากุสัมสีเนี่ยย่อมเกิดได้กับภริยาบุคคลเบื้องต่ำสามคือพระโสดาบันพระสกทาคาและพระอนาคาส่วนมหากิริยาญาณสัมสีก็จะเกิดกับพระอรหันต์ก็ต้องแยกอีกทีนี้เราดูความแตกต่างนะข้างบนเนี่ย6ดวงตอนนี้6ดวงแต่คราวนี้เหลือแค่4คือไม่มีมโน1ไม่มีอภิญญาจิต2แล้วใช่หรือเปล่าเพราะพูดถึงในขณะกระทำมรรคให้เป็นลมโดยความพิจารณาแต่ต้องแยกเป็นรายอริยบุคคลอีกเราดูบุคคลแรกคือพระโสดาบันบุคคล
มหากุศลญาณสัมปยุตติ4 70 33เว้นวิรติอัปปัญญาเหตุผลก็ทำนองเดียวกับข้างบนที่พูดไปแล้วที่เว้นวิรติอัปปัญญาของพระโสดาบันบุคคลที่กระทำโสดาปฏิมักให้เป็นอารมณ์โดยความอธิบดีแต่ข้างบนไม่ได้บอกโดยความอธิบดีนะเมื่อไม่ได้บอกโดยความอธิบดีมโนทวาราวัชนะจิต1หรือกุศลวิญญาก็เกิดได้แต่พอระบุโดยความอธิบดีแล้วจะเหลือแค่มหากุศลสีเท่านั้นเพราะว่าจะต้องอยู่ในฐานะเป็นชวนะที่เกิดติดต่อกันหลายขณะคือ7ขณะได้มโน1เนี่ยมันเกิดแค่ขณะเดียวกุศลวิญญาก็เกิดแค่ขณะเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้น7ขณะแค่กระทำมรรคให้เป็นลมแบบธรรมดาธรรมดาแต่โดยความอธิบดีเขาทำไม่ได้จึงเหลือแค่4ดวงทีนี้พอมาพระสกทาคาก็จิตเช่นเดียวกับพระโสดาบันนี่แหละของพระสกทาคามีบุคคลที่กระทำสกทาคามีมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีอันนี้ก็เน้นโดยความอธิบดีอีกแต่ดูไปเทียบกับข้างบนนะข้างบนบอกว่าถ้าพระสกทาคาต้องทำโสดาปฏิมรรคและสกทาคามีมรรคให้เป็นอารมณ์แต่พอมาตรงนี้ไม่พูดถึงโสดาปัตติมรรคเลยสกทาคาก็บอกว่าขณะที่กระทำสกทาคามีมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความอธิบดีทำไมจึงไม่พูดโสดาปัตติมรรคอ่ะไม่ถูกที่ตอบแบบนั้นไม่ถูกนะโสดาคำนำหนึ่งก็อ่อนกว่าสกทาคาถ้ามาเป็นอธิบดีต้องรองอยู่อันเดียวก็คือสรุปแล้วตอบไม่ถูกเดี๋ยวจะพูดทีหลังแล้วพอพระอนาคาก็จิตอย่างเดียวกันของพระอนาคามีบุคคลที่กระทําอนาคามีมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีปกติพระอนาคาเนี่ยต้องทําโสดาสกทาคานาคาได้เหมือนในปฐมบทใช่มั้ยแต่ตรงนี้ไม่พูดถึงโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคเลยบอกอนาคามีมรรคเท่านั้นแล้วพระอรหันต์เหมือนกัน พระอรหันต์เปลี่ยนมาเป็นมหากยาสัมสีแล้วไม่ให้กุศลแล้วเจสิก33แต่เว้นเฉพาะอัปปัญญาไม่มีวิรติให้เว้นของพระอรหันตบุคคลซึ่งปกติจะต้องทำมรรคทั้ง4ได้ให้เป็นอารมณ์เหมือนในปฐมบทแต่พอมาตติยบทกลับบอกว่าอารัตมรรคอย่างเดียวแล้วก็ระบุว่าโดยความอธิบดีอยากทราบว่าเหตุใดเขาจึงเว้นมรรคก่อนๆที่เคยได้ออกไปเอาเฉพาะมรรคครั้งหลังสุดเท่านั้นจึงจะกระทำให้เป็นอารมณ์โดยความอธิบดีได้ฮะก็นั่นน่ะสิก็เหตุผลนั่นแหละก็ต้องเป็นมรรคของตนโดยเฉพาะเพราะอะไรต้องขยายความหน่อยถ้าตอบตามหนังสือมันก็ถูกอยู่แล้วแต่อาตมาต้องให้ขยายความหน่อยว่าเหตุใดจะต้องเป็นมรรคของตนโดยเฉพาะเป็นอารมณ์เดียวฮะต้องเป็นสติในอารมณ์เดียวจะเป็นสติเดียวก็ปกติจิตมันก็รับอารมณ์เดียวมันรับพร้อมๆกันไม่ได้อยู่แล้วมีจิตที่ไหนบ้างที่รับอารมณ์สองอย่างสามอย่างได้เวลาเดียวกันมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่หรือเปล่าจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็รับอารมณ์ได้เช่นรับรูปอารมณ์ก็รับรูปอารมณ์อย่างเดียวจะไปศรัทธาคันธามาปนไม่ได้ใช่หรือเปล่าเรื่องนี้ใครจะรับอาสาเป็นตัวแทน ชี้แจงแทนเพื่อน ทำไมฟังคำถามใหม่นะทำไมในปฐมบทเนี่ยภริยาบุคคลทั้งหลายเนี่ยนอกจากกระทำมรรคของตนที่เกิดครั้งหลังสุดแล้วมรรคที่เกิดขึ้นครั้งก่อนนั้นก็สามารถกระทำให้เป็นอารมณ์ได้แต่พอในตติยบทเนี่ยในที่หนึ่งเนี่ยเขาจึงระบุว่าเมื่อกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความอธิบดีนั้นจะต้องเป็นเอามรรคครั้งหลังสุดที่ตนเองเคยได้เท่านั้นแม้ก่อนมรรคที่เคยได้ก่อนนั้นก็ไม่สามารถมากระทำโดยความเป็นอธิบดีได้จะให้เวลาคิดครึ่งนาทีก่อนที่จะเฉลยไม่ใช่พอตมาพูดนี้ก็ได้ช่องเลยแล้วก็นิ่งสักครึ่งนาทีเดี๋ยวตมาก็เฉลยเองใช่หรือเปล่ามักที่ตัวเองขึ้นได้เนี่ยมันหมายถึงว่าคือว่าที่เดียรมเนี่ยมันคือต้องเป็นแบบปฏิมหันตาลมคืออารมณ์ที่ชัดแล้วที่ขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นที่มันใกล้กับแล้วถามว่าไอ้มรรคก่อนๆมันไม่ชัดเหรอถ้าเราต้องการจะดูให้มันชัดมันไม่ได้เหรออ้าวแล้วไอ้มรรคที่ได้มันก็อดีตไปแล้วไม่ใช่เหรอแม้แต่มรรคครั้งหลังสุดมันก็ผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอแม้แต่คำว่าพึ่งได้เนี่ยไอ้คำว่าพึ่งได้ก็แสดงว่าผ่านมาแล้วใช่ไหมก็อดีตเหมือนกันใช่หรือเปล่า
จะจำได้ดีกว่าว่าอาณาจักรมักเนี่ยมักที่ได้เนี่ยมันจะต้องมันสูงกว่ามักอื่นๆทั้งหมดหมายว่าการเข้าไปเห็นนิพพานเนี่ยมันก็มากกว่านานกว่าเออมันก็ใช่แล้วทำไมเราต้องไปย้อนนึกถึงที่มันน้อยกว่าในจำนวนก็สรุปแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องคือทำท่าเหมือนจะถูกอะแต่ฟังไปฟังมามันไม่ถูกอ้าว อ้าวยอมฟังให้ดีนะแล้วจะพูดอะไรเนี่ยพูดไปอธิบดีเวลาจะเกิดจะเกิดขึ้นก็ถูกในบรรดาอธิบดี4ฉันทาธิปติเป็นต้นเนี่ยอธิบดีมันเป็นใหญ่พร้อมๆกันทั้ง4ได้ไหมไม่ได้แล้วเรากำลังพูดถึงไอ้ในที่1ของปฐมบทเนี่ยยอมเอาตรงไหนมาพูดในที่2หรือในที่3มาพูดแล้วเนี่ยเวลาเนี้ยใช่หรือเปล่าซึ่งไม่ตรงประเด็นแล้วใช่หรือเปล่าก็คือถึงตอบก็ไม่ตรงประเด็นที่ถามอยู่ดีใช่หรือเปล่าอ้าวอาตมาจะถามโยมขณะนี้โยมเรียนชั้นจุลเอกใช่ไหมใช่หรือเปล่าในขณะเดียวกันโยมก็ผ่านจุลตรีจุลโทมาแล้วใช่หรือเปล่าถามว่าขณะเนี้ยโยมเป็นนักศึกษาจุลเอกเนี่ยโยมควรใส่ใจชั้นจุลเอกให้มากกว่าจุลตรีจุลโทหรือเปล่าเพราะจุลตรีจุลโทเรารู้ๆอยู่แล้วแต่จุลเอกนี่คือของใหม่ถ้าขณะที่โยมกำลังเรียนเนี่ยโยมควรจะตั้งใจฟังความรู้ในชั้นจุลเอกอยากไปอธิบดีอารมณ์ถ้าใครไปนึกถึงจุลตรีจุลโทไปอธิบดีอารมณ์เนี่ยจะได้ไหมไม่ได้รับรองว่าจะสอบไม่ผ่านใช่หรือเปล่าเนี่ยอาตมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบเล่นของเล่นเนี่ย ปรากฏว่าพอแม่ไปตลาดเด็กก็ตามไปด้วยไปเห็นของเล่นหลากหลายเลยไปเห็นปืนฉีดน้ำเข้าก็ลบเล่าให้แม่ซื้อมาแม่ก็ซื้อมาให้ถามว่าพอเด็กได้ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันก็จะขุกอยู่กับปืนฉีดน้ำไปอธิบดีลมใช่หรือเปล่าทีนี้อีกสักสองสามวันแม่ไปจ่ายตลาดอีกเด็กก็ตามไปปรากฏว่าไปเห็นปืนปรากฏว่าโอ้โหมันมีกลไกอะไรที่น่าสนใจกว่าปืนฉีดน้ำอีกอันนี้เป็นปืนที่มีลูกใช่หรือเปล่าแล้วมีเสียงดังดีซะด้วยดิเด็กก็ลบเล้าให้แม่ซื้ออีกแม่ก็ซื้อมาทีนี้พอมาถึงบ้านระหว่างของเก่ากับของใหม่เนี่ยเด็กจะสนใจของเก่าหรือของใหม่มากกว่าของใหม่มากกว่าเพราะอะไรของใหม่มันมีอะไรดีกว่าและน่าสนใจกว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยยอมเคยฟังเพลงไหมไอ้เพลงระวงชาวทะเลเนี่ยไอ้ที่มันมีคำตอนหนึ่งที่บอกว่าเก่าๆก็เป็นสนิมใหม่กว่าหน้าตาจุ๋มจิ๋มอ่ะ เคยได้ยินไหมอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบตรงนี้หมายความว่าในขณะที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์โดยความไปอธิบดีเนี่ยมรรคที่จะไปอารมณ์โดยความไปอธิบดีนั้นต้องเป็นมรรคที่เกิดครึ่งครั้งหลังสุดกับบุคคลผู้นั้นเท่านั้นเพราะมรรคครั้งก่อนๆกลายเป็นของเก่าไปแล้วรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วไอ้ของใหม่ล่าสุดเนี่ยน่าสนใจกว่าอาตมาจะอุปมาเหมือนกับว่าขณะนี้โยมไปเรียนชั้นจุลเอกเนี่ยโยมไม่ต้องไปนึกถึงจุลตรีจุลโทให้มากหรอกเพราะมันผ่านมาแล้วเวลานี้จะต้องใส่ใจชั้นจุลเอกให้มากใช่หรือเปล่าเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับพระโสดาบันแล้วยังไงเสียก็ต้องมีแต่โสดาปัตติมรรคเท่านั้นเพราะมรรคสูงกว่านั้นก็ไม่เคยได้แล้วโสดาปัตติมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นใช่หรือเปล่าแต่ว่าต้องกระทำโดยความเป็นอธิบดีก็คือใส่ใจเป็นพิเศษแต่ข้างบนไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะของสามัญอารมณ์ส่วนพระสกทาคามีเนี่ยแม้จะเคยผ่านโสดาปัตติมรรคมาก็จริงแต่โสดาปัตติมรรคนั้นเนี่ยไม่มีความน่าใส่ใจเป็นพิเศษเท่ากับสกทาคามีมรรคโยมว่าจริงหรือเปล่าไอ้ของเล่นใหม่กับของเล่นเก่านี่แหละที่อาตมาเปรียบเทียบเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็พระอนาคามีก็เหมือนกันแม้จะเคยผ่านมรรคทั้ง3มาแล้วแต่ถ้าจะพิจารณามรรคทั้ง3อย่างใดอย่างหนึ่งไปเป็นอธิบดีเนี่ยต้องมรรคครั้งหลังสุดคืออนาคามีมรรคเท่านั้นพระอรหันต์แม้จะเคยผ่านมรรคทั้ง4แต่เมื่อจะกระทำมรรคทั้ง4อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ก็ทำได้เฉพาะอรหัตมรรคเท่านั้น
ไอ้มรรคที่เคยผ่านมานั้นไม่จะไม่มีทางอยู่ในฐานะไปอธิบดีอารมณ์ได้เพราะความน่าสนใจมันน้อยกว่ากันใช่หรือเปล่าเปรียบเสมือนยอมไปเดินเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่มาเห็นสินค้าบางอย่างก็ชอบใจพอเดินไปทีเอ้าไอ้ร้านนี้มันดีกว่าร้านนั้นอีกยอมก็เลยยืนดูแล้วร้านนี้ไอ้ร้านเก่าไม่ไปแล้วไอ้ร้านเก่าทีแรกว่าจะซื้อแล้วนะแต่ก็เผอิญยอมคิดได้ว่าเดี๋ยวไปเจอของใหม่ที่ดีกว่าปรากฏว่าไปเจอสินค้าที่ดีกว่ายอมก็ไม่สนใจที่จะเดินกลับมาร้านเก่าแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นการกระทำมรรคให้ไปอารมณ์โดยความปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นมรรคที่เกิดครั้งหลังสุดเท่านั้นต่างกับข้างบนนะข้างบนเนี่ยไม่ได้ระบุโดยความปฏิบัติแสดงว่าโดยสามัญอารมณ์คือไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษแต่อันนี้จะต้องเป็นมรรคที่เกิดครั้งหลังสุดจึงจะอยู่ในฐานะปฏิบัติอารมณ์ได้แล้วก็ต้องด้วยจิต8ดวงคือมหากุสัมสีมหากิสัมสีมหากุสัมสีเนี่ยสำหรับพระอริยบุคคลเบื้องต้น3กับเจตสิกที่ประกอบ33เว้นวิติอบัมมัญญาส่วนมหากิสัมสีเนี่ยสำหรับพระอรหันต์กับเจตสิกที่ประกอบ33เว้นอบัมมัญญานี่แล้วก็ทั้งที่แยกลาอริยบุคคลทั้ง4เนี่ยมันก็แค่ตามในที่1เท่านั้นในที่1ที่แปลว่าสภาวะทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นอารัมมนาธิบดีคือมรรคคำว่าที่มีปัจจัยเป็นอารัมมนาธิบดีคือมรรคเนี่ยหมายความว่าที่สามารถกระทำมรรคให้ไปอารมณ์โดยความอธิบดีนั่นเองก็ได้แก่มหากุสัมสีมหากิสัมสีนั่นเองจะไปเอามโนหนึ่งอภิญญาจิตอีก2ไม่ได้เพราะไอ้ตรงนั้นไม่สามารถกระทำมรรคให้ไปอารมณ์โดยความอธิบดีได้มีเฉพาะ8ดวงนี้เท่านั้นนี่คือตามในที่1มีใครสงสัยอะไรมีไหม ถ้าไม่มีดูในที่2หรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นหาชาตาธิปติคือมรรคภาษาไทยก็ออกเสียงสหชาตาธิบดีไอ้คำว่าสหชาตาธิบดีคือมรรคเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรสหชาตะคือเกิดพร้อมกันอธิบดีก็เป็นคือเป็นอธิบดีด้วยแล้วก็เป็นมรรคด้วยหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้คำว่าสหชาตาธิบดีคือมรรคเนี่ยหมายความว่าเกิดพร้อมกันด้วยเป็นอธิบดีได้ด้วยและเป็นมรรคด้วยแล้วทีนี้ข้างหน้าบอกว่าที่มีปัจจัยไม่ใช่ที่เป็นนะเขาบอกที่มีก็แสดงว่าเราจะต้องหาตัวไอ้ที่ไปเกิดร่วมกับอะไรที่มันเป็นเกิดพร้อมกันได้ด้วยอธิบดีด้วยเป็นมรรคด้วยทีนี้เรามาดูว่าพอพูดถึงไอ้สิ่งที่เกิดพร้อมกันเนี่ยมันกว้างเพราะจิตกับเจตสิกมันก็เกิดพร้อมกันแล้วถ้าพูดถึงเป็นมรรคมันก็มีตั้ง8แต่พอไปดูอธิบดีมันน้อยกว่าเพื่อนมันมีแค่4ใช่หรือเปล่าเราก็ดูไอ้จุดที่น้อยที่สุดนี่แหละอธิบดี4มีอะไรบ้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะองค์ธรรมคือฉันทะเจตสิกวิริยะองค์ธรรมคือวิริยะจิตตะก็คือองค์ธรรมคือจิตทั้งหมดแล้วก็วิมังสาองค์ธรรมคือปัญญาใช่หรือเปล่าอ้าวทีนี้ยอมดูซิว่าฉันทะวิริยะจิตแล้วก็ปัญญาเนี่ยใน4อย่างเนี่ยมันเกิดพร้อมกันได้เป็นสาชาตะได้ใช่ไหมแล้วเป็นอธิบดีได้ทั้ง4ใช่หรือเปล่าฉันทะวิริยะจิตก็เป็นอธิบดีได้ทั้ง4ใช่ไหมแต่ถามว่าใน4อย่างนี่เป็นมรรคได้กี่อย่างฉันทะใช่มรรค8มั้ยไม่ใช่วิริยะใช่มั้ยวิริยะเนี่ยเป็น1ในมรรค8คือสัมมาวายามะใช่หรือเปล่าแล้วก็จิตใช่มรรค8มั้ยไม่ใช่แล้วปัญญาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราจับได้แล้วว่าที่มีองค์ประกอบครบ3อย่างคือเกิดพร้อมกันก็ได้อธิบดีก็ได้เป็นมรรคก็ได้ก็คือวิริยะกับปัญญาใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้โจทย์ตรงนี้เขาบอกที่มีนะไม่ใช่ที่เป็นนะที่มีปัจจัยเป็นสาชาตาบดีคือมรรคปัจจัยในที่หมายถึงวิริยะกับปัญญานั่นเองในที่นี้ก็หมายถึงหาตัวที่เกิดร่วมกับวิริยะและปัญญานั่นเองคำตอบก็เลยกลายเป็นมรรคจิต4เจตสิก35เว้นวิริยะหรือปัญญาในขณะที่วิริยะหรือปัญญาไปอธิบดีทำไมไม่เว้นทั้งสองพร้อมกันล่ะก็มีคำอธิบายว่าต้องเว้นตัวใดตัวหนึ่งในขณะที่เป็นอธิบดีถ้าอีกตัวนึงไม่ได้เป็นอธิบดีในขณะนั้นจะไปเว้นเขาไม่ได้ถูกไหมเช่นถ้าเว้นวิริยะก็แสดงว่าวิริยะเป็นอธิบดีคือเป็นวิริยาธิปติแต่ขณะนั้นปัญญาไม่เป็นเพราะอธิบดีมันเป็นทีละหนึ่งใช่หรือเปล่าถ้าเว้นปัญญาก็แสดงว่าปัญญาเป็นอธิบดีแต่วิริยะจะไปเว้นเขาไม่ได้จึงต้องเว้นตัวใดตัวหนึ่งในขณะที่เป็นอธิบดีเว้นวิริยะหรือเว้นปัญญาตัวใดตัวหนึ่งในขณะที่ไปอธิบดี
พราะฉะนั้นโยมจะบอกมรรคจิต4เจตสิก3 4เว้นวิริยะหรือปัญญาไม่ได้ต้องเจตสิก3 5ถ้าเว้นตัว1หมายความว่าตัว1ต้องอยู่ใช่หรือเปล่ามันไม่ได้เว้นพร้อมกันทั้ง2ได้เนื่องจากว่าความเป็นอธิบดีเนี่ยมันเป็นทีละอย่างมันไม่ได้เกิดพร้อมๆกัน4อย่าง2อย่าง3อย่างได้ใช่หรือเปล่าจึงต้องเว้นตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตามในที่2จึงได้แก่มรรคจิต4เจตสิก3 5เนี่ยทีนี้ในที่3ในที่3หรือสภาวะทั้งหลายตอนนี้เขาบอกที่เป็นเลยไม่ใช่ที่มีแล้วนะที่เป็นสาชาตาที่ปัจจัยคือมรรคก็คือเกิดพร้อมกันด้วยอธิบดีด้วยเป็นมรรคด้วยคำตอบก็คือวิริยะกับปัญญานั่นเองที่มันเป็นได้ทั้ง3อย่างใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือวิริยะและปัญญาในขณะเป็นอธิบดีตรงนี้ว่าโดยรวมมันก็ต้องเอาทั้ง2ใช่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผัดกันไปอธิบดีคนละทีแต่ในที่นี้ก็ต้องพูดทั้ง2เลยแล้วต่อท้ายว่าในขณะเป็นอธิบดีตามในที่3นี่เพราะฉะนั้นองค์ธรรมในตติยบทเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นในที่1ของตติยบทเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับปฐมบทแต่ต่างกันที่ว่าปฐมบทนั้นไม่ได้ไปอธิบดีอารมณ์จึงมีจิต11ดวงไปกระทำมรรคให้ไปอารมณ์ได้แต่ในที่1ของตติยบทเนี่ยแค่8ดวงเท่านั้นที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์โดยความไปทิพดีได้เนี่ยทีนี้ที่อาตมาอธิบายองค์ธรรมมาทั้ง3ในเนี่ยมีใครสงสัยอะไรมีมั้ยว่าอภิญญาจิต2เนี่ยคือก็มีมรรคเป็นอารมณ์มีได้เช่นก็ขณะที่เกิดอภิญญาเกิดเนี่ยไปรู้จุดคนอื่นจะมรรคได้ไงมันต้องมรรคที่ตนเองเคยได้สิถ้าอาหารก็สามารถรู้ว่าใครเป็นพระอนาคาก็คือไปแก่ตัวไปเรียยางไปรู้จิตคนอื่นคือไอ้ลักษณะไหมไอ้ที่ว่ากระทำมรรคให้เป็นลมหมายถึงต้องเป็นมรรคที่เคยเกิดขึ้นกับตนเท่านั้นไม่ใช่ไปรู้ว่าคนอื่นเป็นอริยบุคคลชั้นไหนไม่ใช่แต่อภิญญาเนี่ยมันรับอารมณ์ได้กว้างขวางอยู่แล้วมีคุณพิเศษอาจจะไปรู้คนอื่นกำลังคิดยังไงบุคคลคนนี้เป็นอริยบุคคลชั้นไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องของการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยก็คือมรรคที่ตนเองเคยได้นั่นเองไม่เกี่ยวของคนอื่นแต่ถ้าจะรู้เนี่ยได้มั้ยถ้าต้องการจะไปรู้เนี่ยว่าขณะนั้นบุคคลนี้กำลังมีโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะได้นะแต่โดยมากเรื่องการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เนี่ยมักจะเน้นถึงมรรคที่ตนเองเคยได้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ากรณีอภิญญาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะที่คุณว่ามานะอย่างเช่นพระสัมมาพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้ล่ะใช่หรือเปล่าก็น่าจะได้ถ้าเอาอย่างนั้นนะแต่โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงการกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์นั้นจะเป็นมรรคที่ตนเองเคยได้แต่ ถ้าอภิญญาเนี่ยถ้าเรื่องของอภิญญาเนี่ยมันน่าจะไปเกี่ยวข้องคนอื่นคืออยากไปรู้เรื่องของคนอื่นน่ะใช่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะไปรู้ของตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้อภิญญาเพราะรู้อยู่แล้วใช่หรือเปล่าเพราะกรณีที่อภิญญาที่จะทำมรรคให้เป็นอารมณ์แต่บางทีไปรู้มรรคจิตที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเนี่ยแต่พอดีเขาก็ไม่ได้ระบุไว้เรียกแยกแยะไว้ชัดเจนอาตมาก็เลยมองว่าอาจจะได้ทั้งของตนเองก็ได้ของผู้อื่นก็ได้มองแบบกว้างๆไว้ก่อนทีนี้เราดูองค์ธรรมทั้ง3บทเนี่ยเราจะเห็นว่า ทั้ง3บทเนี่ยองค์ธรรมมีแต่จิตกับเจตสิกใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรวมองค์ธรรมในตติยบทก่อนตติยบทเอาองค์ธรรมในที่1ที่2ที่3รวมกันเป็นจิตกี่ดวงมีมหากุ34มหากิ34แล้วก็มรรคจิต4รวมเป็นจิต12ดวง12ดวงเนี่ยเราเรียกว่ามรรคาธิปติจิต12แล้วเจตสิกเท่าไหร่ตรงนี้33ตรงนี้33ตรงนี้35ตรงนี้บวกวิริยะและปัญญาสรุปแล้วครบ36มั้ยครบไม่ครบครบเจสิกสามหกเดี๋ยวเวลาเราจะจำแนกขันธ์ธาตุจักรเนี่ยแล้วก็เอา11 33ในปฐมบท4 36ในตติยบทและ12 36ในตติยบทมาจำแนกทีนี้ก่อนที่เราจะจำแนกเนี่ยเราดูก่อนว่าองค์ธรรมที่แสดงในปฐมบททุติยบทตติยบทเนี่ยมีแต่จิตกับเจตสิกเพราะส่วนใหญ่จะพูดถึงธรรมที่รู้อารมณ์ได้หรือธรรมที่ประกอบกับเหตุ6หรือเหตุหรือว่าสัมปาปกเหตุคือมรรค8ก็ตามมันเรื่องของจิตเจตสิกเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดๆเลยว่ารูป28กับนิพพานเนี่ยเข้าในบททั้ง3ไม่ได้แต่เมื่อมองดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราจะเห็นว่ายังมีจิตเจตสิกบางส่วนไม่สามารถจะเข้าในบททั้ง3ได้เลยพวกแรกคือพวกไหนพวกแรกคือพวกที่ไม่มีอารมณ์เป็นมรรคได้เลยอย่างแน่นอนเราดูในนี้นะจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงก่อนที่จะไปดูตรงนี้จิต25ดวงเนี่ยรู้แต่การมาทำอย่างเดียวแสดงว่ารู้มรรคเป็นอารมณ์ไม่ได้อย่างแน่ๆใช่ไหมให้บวกลบคูณหารไว้ในใจด้วยต่อไปจิต6ดวงรู้ธรรมอารมณ์ที่เป็นมรรคตะอย่างเดียวแสดงว่ารู้มรรคเป็นอารมณ์ไม่ได้บวกไปเท่าไหร่จิต21ดวงเว้นรูปา15รู้บัญญัติอย่างเดียวแสดงว่ากระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้แน่ๆเป็นเท่าไหร่แล้ว52ต่อไป8ดวงก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแสดงว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นเท่าไหร่แล้วแล้วต่อไปจิต20ดวงเนี่ยรับได้เฉพาะกามกตบัญญัติเว้นโลกุตตรธรรม9ซึ่งมีมรรคอยู่ด้วยแสดงว่ารับมรรคเป็นอารมณ์ไม่ได้บวกไป20เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่80แต่ว่า5กับ6เนี่ยกระทำมรรคเป็นอารมณ์ได้อ้าวเราดูซิว่าในนี้ใช่หรือเปล่าในนี้เขาแสดงว่าอกุศลจิต12อเหตุกะจิต17เว้นมโนทวาราวัจนะจิต1มหากุวิป4มหาวิปากจิต8มหากิวิป4รูปาวัจนะจิต15อรูปาวัจนะจิต12แล้วก็ผลจิต4รวมทั้งเจตสิก52ที่ไม่มีอารมณ์เป็นมรรคโดยแน่นอนเมื่อกี้นี่นับได้กี่ดวง80แล้วตรงนี้นับได้กี่ดวง76 76ไม่ใช่77อ้าวแล้วใครถูกใครผิดตรงนี้เขาบอกว่าที่ไม่มีอารมณ์เป็นมรรคโดยแน่นอนแต่เราหาในนี้กลับหาได้80ที่ไม่มีอารมณ์เป็นมรรคโดยแน่นอนอ้าวฟังให้ดีกรณีถ้าถามทั่วๆไปนะไม่เกี่ยวกับมรรคาละมันได้กะถ้าเขาถามว่าจิตที่กระทำมรรคไม่เป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ไม่ได้อย่างแน่นอนมีกี่ดวงเราต้องตอบตามที่เรานับเมื่อกี้นี้80ใช่ไหมแต่ถ้าเขาระบุว่าในติกะวิมุตติของมัคคาละมณติกะตรงนี้เคยออกข้อสอบนะในติกะวิมุตติของมัคคาละมณติกะมีจิตที่กระทำมรรคให้ไปอารมณ์ไม่ได้อย่างแน่ๆกี่ดวงเราต้องตอบตามนี้ต้องโลกุตตรจิตเอาแค่ผลจิต4มรรคไม่เอาแม้ในนี้จะระบุว่าโลกุตตรจิต8คือทั้งมรรคและผลได้รับนิพพานไปอารมณ์อย่างเดียวไม่มีมรรคไปอารมณ์แน่ๆใช่หรือเปล่าแต่เมื่อพูดถึงติกาวิมุตต์ในมรรคาลัมณติกะจะไปตอบอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากว่ามรรคจิต4เนี่ยมันเป็นองค์ธรรมอยู่ในทุติยบทแล้วในตติยบทก็มีใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วมรรคจิต4เนี่ยเขาก็ทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้แน่ๆใช่หรือเปล่าแต่เขาอยู่ในบททุติยบทและตติยบทแต่คำว่าติกาวิมุตต์เนี่ยเขาแสดงธรรมที่พ้นจากบททั้ง3ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะถ้าเป็นกรณีถามทั่วๆไปว่าจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้มีกี่ดวงเราต้องตอบ80ตามที่เราหาเมื่อกี้นี้แต่ถ้าถามตรงนี้ในติกาวิมุตติของมรรคารมณติกะมีจิตที่กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ไม่ได้กี่ดวงอะไรบ้างโยมต้องตอบตามนี้จึงจะถูกเข้าใจไหมแต่ถ้าถามทั่วๆไปต้องเอาโลกุตตรจิตทั้ง8แต่ถ้าถามเฉพาะตรงนี้ต้องเอาแค่ผลจิต4เพราะมรรคจิต4มันอยู่ในทุติยบทก็มีตติยบทก็มีเนี่ยให้เข้าใจตามนี้ด้วยทีนี้พวกที่2 เราจะเห็นว่าจิต11ดวงที่อยู่ในปฐมบทแล้วก็อยู่ในตติยบทบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นติกะวิมุตติได้เป็นตอนไหนเขาบอกเลยขณะที่ไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เพราะจิต11ดวงเนี่ยมันรับอารมณ์ที่เป็นกามก็ได้มรรคตาก็ได้โลกุตระก็ได้บัญญัติก็ได้ถ้าเขาไปรับการมรรคตะหรือบัญญัติในเวลานั้นเขาไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ใช่หรือเปล่าหรือแม้แต่ไปรับนิพพานเป็นอารมณ์ก็ตามก็ไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์เวลานั้นจะเข้าอยู่ในบททั้ง3ไม่ได้ต้องอยู่ในฐานะเป็นติกวิมุตติเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความตรงนี้มันบอกอยู่ในตัวว่าขณะที่ไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ถ้ากระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วอยู่ตรงนี้ได้บางส่วนใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยบางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ต้องเป็นติกวิมุตติด้วยแล้วก็รูป28นิพพานเพราะรูป28นิพพานเนี่ยมันไม่สามารถรู้อารมณ์ได้อยู่แล้วก็เลยเข้าในบททั้ง3ไม่ได้เพราะฉะนั้นติกะวิมุตติของมัคคาลัมณติกะเนี่ยโยมจะต้องจำไว้ให้ดีเขาเคยถาม
ให้แสดงติกะวิมุตติของมัคคารมณติกะมาว่ามีอะไรบ้างเราไปท่องตรงนี้ถ้าจนเคยชินจนชำนาญเลยปรากฏว่านึกไม่ถึงว่าเวลาสอบกับถามติกะวิมุตติของมัคคารมณติกะว่ามีอะไรบ้างแล้วโยมจะทำยังไงมีวิธีแก้ยังไงสมมติว่าเราไม่ได้ท่องแต่เราจำองค์ธรรมของทั้งสามบทได้หมดเราก็เอาสามบทมารวมกันและไอ้ที่เหลือแต่โยมแน่ใจไหมว่าโยมจะลบบวกลบคูณหารไม่ได้ถูกแล้วก็บางทีโยมก็ลืมนึกไปว่าโยมนึกว่าไอ้จิต11ดวงมันอยู่ในนี้แล้วมันไม่น่าจะเป็นติกาวิมุตต์แต่ปรากฏมาเป็นได้เพราะอะไรในขณะที่ไม่ได้กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์บางทีโยมไปมองแค่มันมีในนี้แล้วก็มีในนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีในติกาวิมุตต์แต่โยมต้องดูว่าขณะที่เป็นองค์ธรรมในปฐมบทหรือแต่ยบทเขารับอารมณ์ใดแล้วถ้าเขาไม่ได้รับอารมณ์พวกนั้นน่ะเขาจะเป็นติกะวิมุตได้ไหมใช่หรือเปล่าโยมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นใครไม่ดูนะออกข้อสอบตรงเนี้ยใครไม่ดูไม่ท่องไว้ออกข้อสอบ มีใครสงสัยอะไรในองค์ธรรมของทั้ง3บทมีไหมถ้าไม่มีก็จำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวเรามาดูในปฐมบทมรรคพารมณจิต11เจตสิก33ได้กี่ขันธ์4ขันธ์ไม่ต้องถามแล้วอะไรบ้างอายตนะ2คือมนายตนะกับธัมมายตนะธาตุ2คือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุสัจจะ ดูให้ดีตรงนี้มีโลกีโลกุตปนกันมั้ยมีมั้ยเป็นโลกิยะล้วนๆใช่หรือเปล่าแล้วในเจตสิก33มีโลภะมั้ยมีไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นมรรคคารมณจิต11เจตสิก33เป็นทุกขสัตว์ได้อย่างเดียวนี่ เจออีกแล้วมรรคจิต4เจตสิก36เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดกันมากบอกมาเลยกี่ขันธ์4ขันธ์อายตนะ2ธาตุสัจจะมรรคสัตว์อย่างเดียวแล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29เป็นสัจจวิมุตติทีนี้มาตติยบทองค์ธรรมก็คือมรรคาธิปติ72กับเจตสิก36มีแต่จิตกับเจตสิกได้กี่ขันธ์นามขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2คือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุทีนี้สัจจะดูให้ดี ในจำนวน12ดวงนี้มีโลกีโลกุตปนกันอยู่หรือเปล่า เราจะเห็นว่ามหากุ34มหากิ34เนี่ยเป็นโลกิยะแต่มรรคจิต4เป็นโลกุตเพราะฉะนั้นในส่วนของทุกขสัตว์เนี่ยตรงนี้มันก็จะเหลือ8ดวง8ดวงเราต้องใช้คำว่าโลกิยะมัคคาธิปติจิต8โลกิยะมัคคาธิปติจิต8ทีนี้พอเหลือโลกิยะมัคคาธิปติจิต8เนี่ยโยมจะเห็นว่าไอ้จิต8ดวงเขาเว้นวิรติหมดเลยโดยทั่วไปวิรติมันประกอบได้แต่ในขณะที่กระทำมรรคให้เป็นลมโดยความที่ปฏิวิรติไม่ประกอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเว้นวิรติเนี่ยไอ้8ตรงนี้ก็ต้องเว้นตามเพราะฉะนั้นจะเอาเจ36ได้ไหมไม่ได้ก็จะต้องเหลือเท่าไหร่33เห็นไหมโลกิยะมัคคาเทปติจิต8เจตสิก33เพราะตรงนี้เขาเว้นวิรติไปแล้วนะที่มันมีวิรติไปรวมได้เพราะมันมีในมรรคจิต4เมื่อเรากันมรรคจิต4ซึ่งเป็นโลกุตระออกไปเพราะเราพูดถึงเฉพาะทุกขสัตว์เนี่ยมันก็ต้องเว้นวิรติในมรรคจิต4ออกไปด้วยก็จะเหลือโลกิยะมัคคาเทปติจิต8ทีนี้เจตสิก33มีโลภะมั้ยโลภะไม่ประกอบอยู่แล้วก็เอาทั้ง33เป็นมรรคสัตว์เป็นทุกขสัตว์พูดผิดไปเป็นทุกขสัตว์ส่วนสัมปริยสัตว์ไม่มีเพราะไม่มีโลภะนิโรธสัตว์มีไหมไม่มีมรรคสัตว์มีไหมมีเพราะมันมีมรรคจิต4อยู่ในมรรคจิต4เนี่ยแล้วเจตสิก30 36ในเนี้ยมันก็มีได้ครบเลยทั้ง36ทีนี้ใน36มีองค์มรรค8อยู่ไหมเราก็บอกว่าองค์มรรค8ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์รวมแล้วได้2สัจจะแล้วมีอะไรเป็นสัจจวิมุตติมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29เป็นสัจจวิมุตติติกะนี้ชื่อว่าอาทิรัฏฐนามติกะเพราะอาศัยคำว่ามัคคารมณะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัปปะเทสาติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดไม่มีเหลือไม่หมดเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่อันนี้โยมก็จะต้องไปทบทวนกันมานะมัคคารมณติกะก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคือมันก็ไม่บ่อยนักอ่ะถ้ารุ่นไหนเก่งๆเขาจะออกอยากเช่นรุ่นเนี้ยนะรุ่นนี้ดูท่าทางเก่งๆนั่นน่ะ
เก่งเนี่ยมันมี2อย่างเก่ง2อย่างคืออย่างแรกคือเก่งจริงๆอย่างที่2เก่งไม่จริงเพราะฉะนั้นในห้องนี้จึงมีแต่คนเก่งมีใครสงสัยอะไรไหมอาตมาจะวางแผนในเสาร์อาทิตย์หน้าสักนิดหนึ่งอาตมากะจบ22สิกะในคราวหน้าในวันอาทิตย์จบได้ยังไงในวันเสาร์อาตมาจัดสิกะที่17 18 19แล้วก็ในวันอาทิตย์จะ20 21 2217คืออุปนัตติกะ18อติตะ19อติตารมณะเพราะฉะนั้นโยมไปอ่านสามสิกขาที่ล่วงหน้ามาเลยมันไม่ไปกี่หน้าเราไปอ่านเถอะเพราะเวลาตั้ง7วัน6วัน6วันเพราะเราจะเรียนวันเสาร์แล้วก็20 21 22อัชตะติกะอัชตารมณติกะสนิทัสสนติกะถ้าไปอ่านมาด้วยก็ดีหรือจะไปอ่านวันเสาร์พอจบไอ้17 18 19ไปแล้วก็ไปอ่านก็ได้การเรียนอะไรทุกครั้งเนี่ยโยมควรจะอ่านล่วงหน้ามาเป็นการดีโยมอย่าเอาอะไรอ่ะเอานิสัยจับเสือมือเปล่ามา